อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ถือเป็นนิคมวิจัยแห่งแรกของไทยโดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนด้วยโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆที่ทำให้เกิดนวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นและมีต้นทุนในการวิจัยพัฒนาที่ต่ำลงจากความสำเร็จของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในเฟสที่1ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และศูนย์วิจัยแห่งชาติ40รวมถึงมีบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างชาติกว่า90รายเข้ามาทำวิจัยพัฒนามีบุคลากรวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยกว่า 3,000 คนเข้ามาดำเนินงานจนเต็มพื้นที่ทำให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยต้องขยายพื้นที่สู่เฟสที่2โดยมีอาคารกลุ่มนวัตกรรม2เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการรองรับงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชนที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาอาคารนี้ออกแบบภายใต้แนวคิด Work Life Integration ให้เวลาทำงานเวลาสังคมการและเวลาพักผ่อนถูกผสมผสานเข้าไปใน24ชั่วโมงของแต่ละวันอย่างลงตัวพื้นที่ของอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ออกแบบมาเพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนาด้วยรูปแบบห้องที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดพื้นที่ได้ที่สำคัญมีพื้นที่พิเศษรองรับการทำวิจัยเฉพาะทางเช่น Sensitive Lab ห้องวิจัยที่ต้องการความปลอดภัยสูงออกแบบให้มีความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบจากการสั่นสะเทือนเหมาะสำหรับงานวิจัยที่มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นนาโนเทคโนโลยีHeavy Equipment Area ห้องวิจัยที่รองรับอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากถึง2ตันต่อตารางเมตรเพื่อรองรับงานวิจัยด้านโลหะและวัสดุและ Clean Room สำหรับงานวิจัยพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือแพทย์ที่ต้องควบคุมความสะอาดของอากาศภายในห้องเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการกลางที่ให้บริการเทคนิคมีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยขั้นสูงเพื่อให้บริการภาคเอกชนโดยที่บริษัทไม่ต้องลงทุนเองที่สำคัญบริษัทเอกชนที่ทำวิจัยพัฒนาในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยยังได้รับสิทธิพิเศษในการสนับสนุนการลงทุนจาก BOIสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักค่าใช้จ่ายจากกรมสรรพากรรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอื่นๆอีกด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพื่อขยายผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอุทยานวิทยาศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทุกท่านนะครับกับผมประกรณ์ผลโคชมพูครับต้องขอสวัสดีทักทายนะครับและขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่กิจกรรม Healthy Living with Plant-Based Solution ครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม2นะครับที่จัดงานแห่งนี้นะครับคืออาคารนวัตกรรม2เนี่ยอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือสวทช.ครับและก็ผมขออนุญาตนะครับสวัสดีทักทายครับไปยังท่านที่รับชมผ่านทางถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับผ่านทาง Facebook Live นะครับแฟนเพจ NSTDA สวทช.นะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่นะครับสามารถที่จะ
กดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับส่งข้อมูลดีๆนะครับไปยังเพื่อนของท่านที่อาจจะพลาดการรับชมในวันนี้ด้วยนะครับและอย่างไรนะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่ขนาดนี้นะครับช่วยเราเช็คสัญญาณภาพและเสียงนะครับและช่วยแสดงความคิดเห็นนะครับพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับว่าท่านรับชมอยู่ณขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมซึ่งเขาบอกไปก่อนว่าทีมจัดงานในวันนี้ของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์สุขภาพที่กำลังมาแรงนะครับผมในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าหลากหลายธุรกิจเนี่ยกำลังมองหาทั้งทางรอดแล้วก็ทางเลือกครับผมซึ่งในภาวะวิกฤตเช่นนี้นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการใช้นวัตกรรมครับหรือว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆเนี่ยสู่หนทางการสร้างอาชีพครับหรือว่าขยายโปรดักต์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านน่ะสู่ตลาดที่เรียกได้ว่าน่าจับตามองครับผมแล้วเรานะครับก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับผมต้องบอกครับว่าท่านไม่ได้สู้แต่เพียงลำพังอีกเช่นเคยครับในวันนี้นะครับอุทยานวิสาหกิจประเทศไทยเนี่ยก็ยินดีที่จะเคียงข้างเคียงคู่ไปกับท่านนะครับนั่นจึงเป็นที่มาของกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับผมโดยในวันนี้นะครับอุทยานวิสาหกิจประเทศไทยนะครับในนามของฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรมนะครับร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรของเรานะครับคือบริษัท SMS Corporation ครับผมจัดกิจกรรม Healthy Living with Plant Based Solution ครับซึ่งเรียกได้ว่าจากข้อมูลที่ผมทราบมาเนี่ยล่าสุดเลยก็เป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์กลุ่มอาหารครับ Plant Based Food ครับซึ่งเป็นอาหารที่ทำมาจากพืชครับที่กำลังได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนะครับตามกระแสของผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวีแกนก็ดีนะครับหรือกลุ่มที่สนใจรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพหรือแม้แต่จะเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมครับผมและอาจจะข้อมูลล่าสุดเนี่ยเราอาจจะเห็นได้นะครับจากการเติบโตของบริษัทสตาร์ทอัพโปรตีนทางเลือกทางฝั่งของอเมริกาครับผมที่ทำสถิติราคาของ IPO เนี่ยในตลาดหุ้น Nasdaq นะครับพุ่งแรงสูงสุดในปี2019ที่ผ่านมาด้วยครับผมเอาละครับในนามของเจ้าภาพในวันนี้แล้วก็ผู้ประสานงานจัดกิจกรรมดีๆนะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญคุณสุวิภาวรรณสาทบนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับและท่านยังดำรงตำแหน่งนะครับผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับสวทช.ได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับและกล่าวความเป็นมาของกิจกรรมในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับสวัสดีค่ะท่านมิเกตทุกท่านที่อยู่ในห้องที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านทางผ่านทาง Facebook Live นะคะต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมดีๆในวันนี้ค่ะตัวสวทช.เองเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์หลักของเราเนี่ยก็คือเราจะเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ซึ่งตรงนี้ค่ะสำคัญมากว่าถ้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมที่เติบโตได้แบบยั่งยืนผู้ประกอบการเราจะต้องมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานที่จะไปช่วยเขาแก้ปัญหาช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตช่วยสร้าง S-curve ใหม่ๆให้กับบริษัทอะค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราซึ่งเป็นพันธมิตรที่กำลังสำคัญให้กับประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำทางด้านแป้งมันสับปะหลังดัดแปลงแล้วก็ส่งออกทั่วโลกเป็นความภูมิใจของคนไทยเลยนะคะที่มีบริษัทที่เก่งๆอย่างนี้อยู่ซึ่งถ้าเราสามารถส่งวัตถุดิบตัวนี้ซึ่งจริงๆวัตถุดิบตัวนี้ไม่ได้ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารอย่างเดียวนะคะอุตสาหกรรมก่อสร้างกระดาษมาหมดเลยนะคะซึ่งถ้าวันนี้เราโฟกัสที่อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็ได้ต้องขอขอบพระคุณทางดร.วีระวัฒน์แล้วก็ทางผู้บริหารของ SMS Corporation มากๆอะค่ะท่านบอกว่าพอเราเลสประเด็นว่าตอนนี้ถ้าเราจะสร้างรายได้เพิ่มรายได้เสริมให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยหรือว่าคนที่อยากมีอาชีพเสริมหรือว่าคนที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเนี่ยเขาจะเลือกเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเปิดแบบเนี้ยคู่แข่งมันเยอะมากแล้วเรายังไงต่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยได้อ่ะค่ะ SMS มีการวิจัยตัววัตถุดิบซึ่งข้างหลังเบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล้วนๆที่พอทำสำเร็จรูปแล้วเนี่ยออกมาเป็นแป้งซึ่งมันพร้อมใช้นะคะซีรีส์ที่เราจัดไปครั้งที่แล้วได้รับการตอบรับอย่างดีเลยค่ะมีแต่คนตามขอดู
Facebook Live ที่เรารันจริงไปเนี่ยเยอะมากก็คือเป็นสตาร์ทอัพฉบับขนมหวานที่ทำโมจินะคะอันนั้นก็สร้างเป็นอาชีพได้ส่วนครั้งนี้ก็เป็นอะไรที่อินเทรนด์มากแล้วก็ดิฉันก็ตั้งตารอเลยอะค่ะก็คือเป็นเนื้อไร้เนื้อโปรตีนพิเศษซึ่งเอาไปทำให้มีรสมีเนื้อสัมผัส texture ของมันเนี่ยเหมือนกับเนื้อคือปกติเราคุ้นชินกันอยู่แล้วล่ะค่ะช่วงหน้าเจเนี่ยเราจะมีโปรตีนเกษตรแต่ทุกอันเนี่ยที่ทำอาหารเจออกมารสชาติเดียวกันเลยมันจะรู้สึกว่ามันเป็นโปรตีนเกษตรอะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแป้งชนิดพิเศษที่เขาใส่เทคโนโลยีที่เรียกว่า iBuy System ซึ่ง iBuy System เดี๋ยวทางบริษัทจะมาเปิดเผยความลับในเชิงของเทคโนโลยีแต่ว่าหลักๆเนี่ย user อย่างพวกเราเนี่ยเราสามารถนำไปใช้แล้วก็ไป create เป็นเมนูอาหารซึ่งเอาตามความเก่งของเราเลยอะค่ะสูตรลับของครอบครัวสูตรเด็ดของที่ไหนเมนูเด็ดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ใช้เนื้อจริงแต่เป็นเนื้อจากโปรตีนชนิดพิเศษอันนี้แล้วก็เนื้อสัมผัสทุกอย่างเนี่ยจะสามารถบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นเนื้อไก่อันนี้เป็นเนื้อหมูอันนี้เป็นเนื้อปลา3เนื้อเนี่ยค่ะแล้วสามารถที่จะขึ้นรูปแล้วก็ตกแต่งให้หน้าตาเนี่ยดูดีเป็นเหมือนปลาก็เป็นปลาแซลมอนเลยอะค่ะอันนี้พวกเราคงคุ้นชินเดี๋ยวทางวิทยากรท่านก็จะเล่าให้ฟังนะคะท่านี้วันนี้ค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์สำคัญอีก2เจ้าก็คือทางกลุ่มของสถาบันอาหารกลุ่มอาหารอุตสาหกรรมอาหารของสภาอุตสาหกรรมนะคะท่านวิสิตมาเองท่านประธานกลุ่มแล้วก็ทาง MD ของบริษัทมอร์มีทซึ่งเป็นบริษัทที่สตาร์ทอัพที่พวกเราคุ้นชินเลยอะค่ะว่าเขาดังมากที่ทำธุรกิจจากเนื้อไร้เนื้อไม่มีเนื้อแต่เดี๋ยวท่านจะเล่าให้ฟังนะคะมีคนบอกว่า 75% ของธุรกิจที่มี product มี service ออกมาเนี่ยมันไม่สำเร็จอะค่ะไปไม่ได้ไปไม่รอดวันดิฉันก็หวังว่าวันนี้เนี่ยดิฉันกับพันธมิตรที่มาร่วมกันเนี่ยจะเสริมกำลังให้ทุกท่านนะคะโดยเฉพาะท่านที่อยู่ทางบ้านถ้าอยากมีอาชีพเสริมเรามาร่วมกันทำอะไรที่ต่อยอดจากวัตถุดิบที่มีที่ทาง SMS ตั้งต้นไว้เนี่ยค่ะแล้วเอาไปผสมกับความเก่งของพวกเราแล้วก็สร้างสรรค์เป็นธุรกิจอาหารที่ยังไงเนี่ยประเทศไทย Bread and Butter ของเราก็คืออยู่ที่อุตสาหกรรมอาหารนะคะก็หวังว่าเรื่องการตลาดเรื่องเทรนด์ที่ในอุตสาหกรรมอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องโปรตีนที่ไม่ใช่มาจากแหล่งโปรตีนที่มาจากพืชมากกว่าที่จะมาจากเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวทางวิทยากรวันนี้ดิฉันก็หวังว่าท่านวิทยากรก็จะได้แชร์ได้เล่าแล้วก็มีอะไรอยากเปิดเลยค่ะถามแล้วมีคำถามจากทางบ้านก็เชิญเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์เราทั้ง3หน่วยงานนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ที่เข้ามาร่วมทั้งที่อยู่ออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะก็ขอให้ถ้าจะตั้งต้นธุรกิจอะไรก็มาคุยกับเราที่ Science Park ได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณสุภิภาวรรณศาสตร์ทบครับผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับและช่วงต่อจากนี้ไปครับทุกท่านจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับมุมมองด้านแพลนเบสเทรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศหรือว่าตลาดต่างประเทศนะครับรวมไปถึงเราจะมาพบกับผู้ประกอบการตัวจริงครับผมที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นของธุรกิจและความท้าทายและท้ายที่สุดนะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปปลุกตลาดแพนเบดสร้างความมั่นใจกับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับซึ่งไฮไลท์ของเราสำคัญในวันนี้นะครับก็คือเราจะเป็นมินิเวิร์กช็อปนะครับสาธิตเมนูแพนเบดมินิเบอร์เกอร์ครับผมและต้องบอกครับว่าสำหรับวิทยากรท่านแรกของเราในวันนี้นะครับจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเนี่ยท่านเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารนะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับและท่านยังดำรงตำแหน่งนะครับนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปครับผมซึ่งนอกจากต
ำแหน่งที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยท่านยังล้วนแล้วแต่ดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นๆนะครับผมซึ่งแล้วแต่เป็นกำลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะได้รับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับกันในหัวข้อ Plant Based Trend and Solution for Healthy Living ครับในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตสอเสียงปรบมือครับต้อนรับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะครับประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือท่านด้วยครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับกราบเรียนท่านสุวิภาวรรณสาทบนะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือสวทช.อีกตำแหน่งหนึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็รวมถึงท่านวิทยากรทุกท่านเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสสนทนาแวบหนึ่งแล้วและได้มีโอกาสชิมอาหารหนึ่งอย่างแล้วนะครับเห็นว่ามีเอามาหลายอย่างเดี๋ยวจะพยายามชิมให้ครบเลยนะครับเพราะว่าอันนี้สำคัญมากเนื่องจากเรากำลังพูดถึง plant based food นะครับหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าที่กำลังฮอตฮิตตอนนี้หนีไม่พ้นคำว่า plant based meat นะครับซึ่งเป็น subset หนึ่งของ plant based food นะครับเพราะว่า plant based food เนี่ยเอาว่าอะไรก็ตามที่มาจาก plant มาจากพืชเนี่ยประเทศไทยทำมานานแล้วนะครับแล้วก็มีความต้องการในโลกเนี่ยก็สูงขึ้นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอันที่แบบนวัตกรรมที่กำลังเป็นที่สนใจของทั้งโลกเนี่ยเป็นเพราะว่าเราสามารถเอาพืชมาทำให้เหมือนเนื้อสัตว์ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราอาจจะติดตามแล้วเริ่มเห็นนะครับว่าในชาติตะวันตกหลายประเทศเนี่ยเริ่มทำตลาดตัวนี้ในร้านเบอร์เกอร์ต่างนะครับเบอร์เกอร์ที่มาจากแพลนเบสเบอร์เกอร์ที่มาจากพืชนะครับทำเหมือนเนื้อวัวเลยนะครับคนที่ไปทานก็ตอบคำถามคล้ายกันบ้างอาจจะต่างกันบ้างแล้วแต่ว่าคนที่ไปทานเนี่ยเป็นชาวมังสวิรัตหรือว่าเป็นคนที่ชอบทานเนื้อมากๆคำตอบอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคนที่ทานมังสวิรัตไปทานว่าโอเคเลยนี่อร่อยมากคนที่ทานเนื้อเป็นประจำทานเนื้อโคขุนพลยังคำแล้วไปทานเนื้อโกเบแล้วจะต้องวิ่งไปหามัสซสกะต้องวิ่งไปหาเนื้ออะไรที่มันมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นสายเนื้อแท้ๆนะครับพอมาทานอะไรที่เป็นแพลนเบสก็อาจจะตอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแง่มุมที่สำคัญอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายนะครับเอาล่ะผมขออนุญาตเริ่มให้ดูเลยว่ากลุ่มที่เราให้ความสนใจที่เจาะลึกจริงๆว่าคนที่สนใจแพลนเบสเนี่ยเอาว่าฮาร์ดคอร์จริงสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับคือกลุ่มคนที่ทานมังสวิรัตแบ่งเป็นหลากหลายกลุ่มนะฮะเขามีเจาะลึกยกตัวอย่างถ้าบ้านเราเนี่ยเราเพิ่งผ่านเทศกาลกินเจมาคนกินเจนะครับก็จะมีคนที่เจตลอดปีก็มีหรือที่เราเจอเยอะๆในบ้านเราก็คือเจ10 กว่าวันนะตามที่เอาละมันมีเทศกาลกินเจเราเข้าไปร่วมกับเขาหน่อยนะครับเพราะว่าหาทานง่ายทุกร้านอาหารก็จะมีป้ายเจปักอยู่นะครับแม้กระทั่งอาหารสำเร็จรูปก็ยังมีแปะสติ๊กเกอร์สีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นจังหวะและโอกาสในการหาอาหารเจที่ทานง่ายคราวนี้ไออาหารเจบ้านเราเนี่ยจริงๆวิวัฒนาการน่าสนใจนะครับเราทำมานานแล้วนะอาหารเจที่พยายามทำเรียนแบบเนื้อสัตว์หลายๆท่านน่าจะเคยทดลองทานไส้หมูนะครับไส้หมูเจโอ้โหหน้าตาเหมือนชะมัดเลยนะครับผมก็ต้องลองสินะเอาเข้าปากปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าไส้หมูที่เราเห็นเหมือนมากๆเนี่ยทำมาจากแป้งสาลีนะเคี้ยวเข้าไปแล้วก็เนื้อนุ่มๆไม่มีความหนึบหรืออะไรเลยอันนั้นคือตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาในแง่มุมในperception ของเราที่เป็นผู้บริโภคเราเห็นว่าเอ้ยนี่พัฒนาการตรงนั้นยังไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่แต่พอมาเห็นเรื่องที่เป็นเนื้อแล้วมันเริ่มเหมือนเนี่ยตอนนี้พัฒนาต่อไปจนไม่ใช่จบแค่เนื้อวัวแล้วแรกๆเนี่ยทุกคนจะไปมุ่งประเด็นเล็งที่เนื้อวัวอย่างเดียวนะครับตอนนี้เริ่มออกมาทำเนื้ออื่นนะครับเนื้อไก่เนื้อปลา
นะครับอันนี้ในต่างประเทศเริ่มมีทำออกมาขายแล้วนะครับบ้านเราเองก็พัฒนาเลยไปถึงนอกจากเป็นเนื้อเราทำหมูกรอบแล้วนะครับนั้นเวลาเราทำผัดคะน้าเรามีคะน้าหมูกรอบที่มาจากแพลนเบสได้แล้วเรามีผัดกะเพราที่มาจากแพลนเบสแล้วนะครับซึ่งอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวผมเนี่ยคิดว่าท่านผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากรวันนี้น่าจะมีมาให้ชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองชิมด้วยนะครับอันนี้ตลาดนะครับคราวนี้คนที่ทานพืชเป็นหลักเนี่ยนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับประเทศไหนเยอะที่สุดอังกฤษนะครับอังกฤษจะเป็นประเทศที่ทานอาหารประเภทพืชเนี่ยเยอะที่สุดนะครับรองลงมาเป็นออสเตรเลียนะครับอิสราเอลนะครับเอา5อันดับแรกนะครับมีออสเตรเลียก็นิวซีแลนด์นะครับก็ประเทศอื่นๆนะครับมีโอกาสที่จะเติบโตด้านนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมาดูชาร์ตต่อไปชาร์ตต่อไปเนี่ยนะครับเรามาดูที่จำนวนประชากรนะครับทั้งโลกตอนนี้เรามี 7.8 พันล้านคนนะครับมีชาววีแกนก็ตีว่า78ล้านคนดูเหมือนไม่มากนะครับแต่ไอ้ตรงไม่มากเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าอัตราการเติบโตมันเยอะนะครับก็เอาว่า 1% ของประชากรโลกนะตอนนี้ที่เป็นวีแกนเป็นเวเจเทเรียนที่ทานพืชเป็นหลักเนี่ยนะครับอเมริกานะครับน่าสนใจเป็นประเทศที่น่าสนใจเพราะว่ามีเวเจเทเรียนอยู่ในปี2016กับ19เนี่ยต่างกันขยับขึ้นมาในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงจาก 7.8 ล้านเป็น 9.3 ล้านนะครับแล้วก็มีที่ฮาร์ดคอร์ลงไปกว่าเวเจเทเรียนคือวีแกนเนี่ยต่างกันยังไงก็ทานพืชเหมือนกันนะครับแต่จะไม่ทานอะไรที่เป็นไข่เป็นนมอะไรที่มาจากสัตว์ไม่ทานเลยและต่อต้านทุกอย่างที่เกี่ยวกับการอะไรก็ตามไปเกี่ยวกับสัตว์กระเป๋าหนังที่มาจากหนังสัตว์ก็ห้ามใช้นะครับนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะค่อนข้างลงลึกถึงรายละเอียดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยไม่เอาเลยนะครับก็จะล้ำลึกกว่าเวเจเทเรียนหน่อยนะครับส่วนUK นะครับเรามาดู UK ที่เป็นตลาดน่าสนใจก็จะมีสัดส่วนที่ถ้าเทียบกับอเมริกาก็ยังเยอะกว่านะ 1.2% นะครับออสเตรเลียเนี่ยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีกลุ่มคนเหล่านี้เยอะเหมือนกันเพราะว่าออสเตรเลียมีจะเรียกไม่ใช่ผู้อพยพคนที่เข้าไปทำงานจากประเทศอื่นนะครับก็มาจากอินเดียเยอะเพราะอินเดียก็ทานมังสวิรัติกันเยอะเพราะว่าศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะทานมังสวิรัตนะครับก็พอมาดูอินเดียอันนี้ชัดเจนมากนะครับเขามีประชากร500ล้านคนเป็นเวเจเทเรียนนะครับ 44% ของประเทศนะครับแล้วก็ยังมีที่เป็นวีแกนอีก5ล้านคนนะครับนั้นอินเดียเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการทำตลาดอาหารเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้ตอนนี้ข้อตกลงทางการค้าเรากับอินเดียอาจจะยังมาไม่ได้เข้มข้นอะไรมากนะเพราะอินเดียยังไม่เข้าอาเซปนะใครติดตามเรื่องกรอบการค้าเสรีนะครับอาเซปเนี่ยยังขาดอินเดียประเทศเดียวที่จะเป็น10ประเทศของอาเซียนบวก6นะครับตอนนี้เลยบวกได้แค่5เป็น15ประเทศนะครับถ้ารวมอินเดียได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสัดส่วนการค้าของโลกนะครับที่อยู่ในกลุ่มอาเซปเนี่ยจะเกิน 50% เลยนะครับตอนนี้พอไม่มีอินเดียเลยเหลืออยู่ประมาณสัก30นิดๆ นะครับเอาล่ะมาดูประเทศอื่นนะครับที่น่าสนใจก็มีสวิตเซอร์แลนด์มีเยอรมันแล้วก็มีสวีเดนนะครับจะเห็นว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้จะเป็นกลุ่มประเทศที่โอกาสของ plant based meat เนี่ยจะมีโอกาสไปทำตลาดในกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้เยอะนะครับคราวนี้มาดูในประเทศไทยเราเองบ้างนะครับ เรามีเทรนด์แล้วก็มีเรื่องของอาหารประเภท plant based ใน2ปีนี้เรียกว่าเติบโตมากในแง่ของผู้ผลิตที่สนใจเข้ามาทำตลาดพวกนี้นะครับเพราะว่าอันนึงเราได้ค่อนข้างได้อิทธิพลนะครับมาจากประเทศต่างๆที่เขาเป็นวีแกนและได้อิทธิพลอีกอย่างนึงที่คนเริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับมันเลยมีอีกคำหนึ่งฮะเรามีวีแกนเรามีเวเจเทเรียนเรามีคนกินเจยังมีอีกกลุ่มที่เรียกว่าเฟล็กซิเทเรียนนะครับอย่างผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเฟล็กซิเทเรียนวันนี้อยาก
ทานมังสวิรัติทานวันนี้บางทีมื้อเดียวหรือทั้งวันนะครับพรุ่งนี้ไม่เอาละพรุ่งนี้อยากกินเนื้อละอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฟกซิเทเรียนที่รักสุขภาพแต่ยังรักความอร่อยอยู่นะครับก็ยังทำใจไม่ได้ 100% นะครับยังมีกิเลสอยู่นะครับก็แต่รักสุขภาพแล้วนะครับกลุ่มนี้จะค่อนข้างเติบโตดีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองพวกคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาดีมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเยอะนะครับจะรู้ว่าการทานอาหารประเภทนี้จะดีต่อสุขภาพและที่สำคัญคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่การทานโปรตีนจากปศุสัตว์ทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างใช้ไม่ว่าจะเป็นอาหารก็เยอะนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของแก๊สมีเทนด้วยนะครับเพราะนั้นในการตอบคำถามของโลกที่มาในด้านนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแพลนเบสเลยเป็นเรื่องน่าสนใจที่เราจะหันมาทำตลาดกันนะครับคราวนี้มาดูว่ามีกลุ่มพวกไหนบ้างนะครับเมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วกลุ่มรักสุขภาพนี่แน่นอนคนใส่ใจสุขภาพอีกด้านหนึ่งนะครับคือเรื่องความปลอดภัยอาหารนะครับเพราะจริงๆแล้วในอาหารที่เป็นปศุสัตว์หรืออาหารทะเลเนี่ยจะมีปัญหาหลักๆที่เรียกว่าทำให้คนกังวลเรื่องฟู้ดเซฟตี้ทั้งหลายเนี่ยอยู่สองเรื่องนะครับถ้าไม่เป็นเรื่องของเชื้อโรคนะครับก็เป็นเรื่องสารตกค้างนะครับล่าสุดก็มีประเด็นเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับหลายท่านติดตามข่าวคงจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาจะตัดสิทธิ์ GSP ประเทศไทยปีนี้เพราะด้วยเหตุผลเราไม่อนุญาตให้หมูจากอเมริกาที่มีการใช้แร็กโตปามีนสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยเข้ามาในประเทศนะเพราะเราเป็นกฎหมายของเรานะเราห้ามนะเพราะนั้นเขาก็เลยเข้ามาไม่ได้ก็เลยเป็นเรื่องนะครับเป็นเหตุผลปกติที่ผ่านมาเขาไม่ได้ใช้เหตุผลนี้นะครับเวลาสหรัฐจะตัดสิทธิ์ GSP มักจะดูเรื่องของ1เรามีความสามารถเพียงพอที่จะแข่งขันในตลาดได้แล้วไม่ต้องช่วยละนะครับเลยตัดสิทธิ์ความช่วยเหลือตรงนี้ไปนะครับแต่ปีล่าสุดนี้มาตรงไปตรงมามากเลยก็คุณไม่ให้สินค้าเราเข้าเราตัดคุณเลยอะไรทำนองนี้นะครับถัดมานะครับเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์อันนี้เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกมากๆนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเรื่องที่มันเกี่ยวข้องนะครับเรื่องเข้าใจผิดกับประเทศไทยเรื่องลิงเก็บมะพร้าวนะครับก็เป็นประเด็นจากเรื่องสวัสดิภาพสัตว์นี้เช่นกันนะครับเราอยู่ในประเทศไทยเราก็รู้และเข้าใจกันดีนะครับในเชิงอุตสาหกรรมเราไม่สามารถใช้ลิงมาเก็บมะพร้าวหมุนได้ปั่นๆทีละลูกลงมาได้แต่ว่าข่าวที่ออกไปบอกว่าวันนึงบังคับลิงเก็บมะพร้าว1,000 กว่าลูกโอ้โหตายแล้วเป็นไปได้ไงนะครับมันคือคนที่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยไม่เคยเห็นชีวิตความเป็นจริงเนี่ยจะไม่เข้าใจแล้วก็เชื่อตามนั้นเลยนะครับมันเลยกลายเป็นกระแสนะครับถ้าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยก็จะรู้ดีว่าในรูปแบบนั้นเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไปเรื่อยๆล่ะนะครับในเชิงของการผลิตอุตสาหกรรมจริงตอนนี้เราใช้ไม้สอยลงมาทิ้งเป็นทลายหนึ่ง10 กว่าลูก20 ลูกซึ่งมันเซฟเวลาเซฟคอสกว่ากันเยอะนะครับเรามาดูถัดไปนะครับเรื่องความยั่งยืนของอาหารอันนี้เองเนี่ยที่ผ่านมานะครับเราเห็นโควิดระบาดในคนแต่ในสัตว์เนี่ยมีโรคระบาดเนี่ยมาต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดในหมูนะครับก็มีโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์นะครับอหิวาในหมูนะครับที่ประเทศจีนนี่ฆ่าตายไปผมจำไม่ได้ว่ากี่ร้อยล้านตัวนะครับทำให้จีนเองขาดเนื้อหมูมากๆเลยเขาเลยต้องมีการนำเข้าทดแทนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำไมช่วงนี้เราซื้อหมูแพงนะครับหมูราคาขยับขึ้นมากเลยนะครับนอกจากหมูแพงตัวหนึ่งที่เราขายดีในช่วงนี้เพิ่มขึ้นไม่ใช่ช่วงนี้เกือบ2 ปีแล้วล่ะเพราะปัญหานี้มันเกิดขึ้นสักเกือบ2 ปีละไก่สดแช่เย็นแช่แข็งไก่แปรรูปอะไรเติบโตดีหมดเลยเพราะว่าเอาไปแทนเนื้อหมูที่เขาขาดนะครับเป็น1ปัญหาของ food security นะครับปัญหา food security เนี่ยมันคงอีกยาวนะครับเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์จนเราไม่คิดไม่กังวลเลยว่าเราจะขาดอาหารนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาเวลาพูดถึงเรื่องฟู้ดเซคูริตี้เนี่ย
แต่ละประเทศกับประเทศไทยเนี่ยความกังวลต่างกันลิบลับเลยนะครับเพราะประเทศที่เขาไม่มีฐานผลิตอาหารของตัวเองไม่มีวัตถุดิบของตัวเองนะครับเขาให้ความสำคัญตรงนี้มากเปิดช่องให้อิมพอร์ตมาแบบเต็มที่เลยเอามาตุนไว้นะครับบางประเทศนะครับเหมาเครื่องบินมาเพื่อขนอาหารจากประเทศไทยเอาไปสต็อกไว้ก็มีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ food security ที่แต่ละประเทศคอนเซิร์นต่างกันเนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับถ้าใครเกษตรกรทำมาหากินขยันก็มีของให้กินตลอดเลยปัญหาเรื่องพวกนี้เลยจะน้อยนิดหนึ่งนะครับเอาล่ะอันเหตุผลสุดท้ายใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายอันนี้สำคัญมากนะครับก่อนหน้านี้เราท่านผอ.เมื่อสักครู่ได้พูดถึงโปรตีนเกษตรใช่ไหมโปรตีนเกษตรเนี่ยโอ้ยเราทานกันมานานแล้วเราก็รู้ว่ากินแล้วอ้ออันนี้มันคือโปรตีนเกษตรแต่ต่อไปเรากินแล้วเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือแพลนเบสนี่เรากำลังกินผัดกะเพราหมูผัดกะเพราเนื้อหรือว่ากะเพราแพลนเบสนะครับเราเริ่มมีความสามารถในการทำอาหารที่เหมือนกับเนื้อสัตว์ได้มากขึ้นแล้วนะครับเราหลีกเลี่ยงคำหนึ่งนะครับคือคำว่าเนื้อเทียมนะครับเพราะมันจะไปมีความหมายอีกอันหนึ่งนะครับว่าเป็นอาหารปลอมนะครับมันไม่ใช่อาหารปลอมเพียงแต่ว่าคำศัพท์ภาษาไทยเนี่ยมันล้ำลึกนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เลยต้องระมัดระวังถัดมานะครับการเติบโตของธุรกิจอาหารทดแทนเนื้อสัตว์พวกอัลเทอร์เนทีฟทั้งหลายเนี่ยนะครับประเทศที่มีการเติบโตดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็ยกให้สหรัฐอเมริกานะครับ1,000 กว่า%นะครับโทษฮะล้านดอลลาร์1,000 กว่าล้านดอลลาร์นะครับถัดมาก็เป็นอังกฤษเยอรมันอิตาลีและฝรั่งเศสก็จะอยู่ในโซนยุโรปหมดเลยนะครับซึ่งนี่แหละอเมริกากับยุโรปเนี่ยจะมีการเติบโตของตลาดพวกนี้เยอะนะครับอันที่ผมเล่าไปช่วงต้นเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาจากนั่นแหละท่านทูตเกษตรเราท่านอยู่ที่เบลเยียมก็ส่งรูปให้ผมดูเรื่อยๆนะว่าตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงในตลาดนะไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นสินค้าใหม่นี้ส่งให้ดูโอ้ขอบคุณมากเลยก็เขาส่งให้เห็นว่านอกจากเนื้อแพนเบสที่พนันเนื้อวัวแล้วเนี่ยมีเนื้อปลาแล้วนะอะไรทำนองนี้เราก็จะได้อัปเดตข้อมูลเรื่อยๆว่าตลาดมันไปยังไงก็เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการเรารับรู้และเข้าใจแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปตามสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการนะครับคราวนี้มาดูสัดส่วนตลาดนะครับเริ่มมองไม่เห็นแล้วตัวเล็กไปนิดนึงเห็นแล้วครับพอได้เพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ช่วยคือสายตายาวด้วยนะครับอันนี้ forecast นะครับว่าตลาดของplant based เนี่ยนะครับจะมีการเติบโตจริงๆหลายปีที่ผ่านมาเติบโตมาตลอดตามกราฟที่เห็นแท่งสีแดงเนี่ยนะครับแล้วก็ประเมินไปจนถึงปี2023ยังเติบโตต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นแปลว่าอัตราเร่งมันยังไม่ต่างจากเดิมนะครับเพราะนั้นการเติบโตเรื่องพวกนี้มันทำให้ตลาดมันกว้างขึ้นนะครับสำหรับขอบคุณครับกำลังนึกถึงอันนี้เลยนะครับการเติบโตที่น่าสนใจนะครับก็จะอยู่ในอเมริกานะครับเรียกว่าเป็นประเทศที่เติบโตดีสุดเลยนะครับโซนตะวันออกกลางอันที่2เนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วโซนเอเชียแปซิฟิกนี่ก็น่าสนใจนะครับเป็น3โซนที่มีการเติบโตดีเติบโตสูงนะครับเอาล่ะคราวนี้เราจะเลยไปดูว่าเราใช้วัตถุดิบอะไรบ้างที่เอามาทำแพลนเบสได้นะครับจริงๆพืชแต่ละชนิดใช้ทำได้เกินหมดเลยอยู่ที่ว่าใครเอาอะไรมาผสมอะไรแล้วมันได้คุณลักษณะอะไรออกมานะครับที่เราใช้กันเยอะนะครับพืชตระกูลถั่วเนี่ยเรียกว่าทุกประเทศก็ใช้เป็นพื้นฐานเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถั่วเหลืองน่าจะเป็นตัวที่ใช้มากที่สุดละเพราะว่าเป็นพืชที่มีอาจจะถ้าเทียบต้นทุนละอาจจะต่ำกว่าตัวอื่นนะครับแล้วก็หาได้ง่ายนะครับประเทศไทยเราเองอันนี้ถ้าพูดถึงประเทศไทยเราเองเรามีผลผลิตถั่วเหลืองปีละประมาณ 50,000 ตันแต่เราอิมพอร์ต3ล้านตันนะครับตอนนี้ถ้าเราทำแพลนเบสเพิ่มเนี่ยอาจจะต้องอิมพอร์ตเพิ่มกว่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่ประเทศไทย
ทำวัตถุดิบแข็งไม่ไหวเพราะว่าต้นทุนของประเทศทางโซนอเมริกาใต้เขาทำได้ดีมากนะครับต้นทุนต่ำกว่าเราเป็นครึ่งเลยนะครับเนื่องจากเขาใช้เรื่องของเครื่องจักรมาช่วยเยอะละนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับธัญพืชอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะไปเน้นในประเทศอื่นที่เขามีปีนัวมีงามีอะไรพวกนี้เยอะเขาเอาใช้พวกนี้มาช่วยเยอะของบ้านเราเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นเห็ดเนี่ยเรามีเห็ดหลายพันเห็ดมันมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอันนึงมันความหยุ่นความยืดหยุ่นเวลาเคี้ยวแล้วมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราเคี้ยวเนื้ออยู่นะครับอันนี้เป็นตัวช่วยอย่างดีเลยแล้วก็ในเห็ดเองเนี่ยถ้าเอาเรื่องความอร่อยนะมันมีโปรตีนชนิดนึงที่มีความอูมามิสูงอะนะเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งซอสบางอย่างเขาบอกว่าเป็นซอสเห็ดเอามาปรุงรสนะครับเพราะว่ามันอูมามิคือรสชาติกลมกล่อมที่ญี่ปุ่นเป็นคนคิดค้นขึ้นมาได้นะว่าลิ้นของเรานอกจากจะรับรสหวานเปรี้ยวเค็มขมได้มันยังมีอีกรสหนึ่งคือรสกลมกล่อมหรือภาษาญี่ปุ่นเขาใช้ว่าอูมามินะครับเพราะนั้นเวลาพูดถึงอูมามิอย่าไปคิดถึงผงชูรสอย่างเดียวนะครับอาหารทั่วไปพื้นเราเนี้ยมีหมดนะครับบ้านเราที่มีเยอะๆนะเวลากินส้มตำเนี่ยชัดเจนมากในมะเขือเทศมีเยอะเลยนะครับอูมามิมันเพราะฉะนั้นในจานส้มตำถ้าไม่มีมะเขือเทศความอร่อยหายไปเยอะนะครับตัวที่น่าสนใจขนุนครับขนุนเนี่ยทำออกมาแล้วมีส่วนที่ทำให้เหมือนเนื้อสัตว์ได้ค่อนข้างดีแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะฮะไปดูย้อนหลังถึงยอดส่งออกขนุนอ่อนบ้านเราก็ส่งออกเติบโตดีมากเลยแล้วก็ยังงงว่าเฮ้ยเขาเอาไปทำอะไรฝรั่งเอาขนุนไปทำอะไรนะเนี่ยเขาไปทำพวกเนี้ยแพลนเบสเนี่ยนะครับมันสำปะหลังนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานประเทศไทยมากเป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับ3นะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันดับ3ของประเทศไทย2-3 ปีที่ผ่านมายอดลดลงมากเพราะว่ามีโรคใบด่างแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยปีนี้หลังจากที่ฝนตกมารอบที่แล้วเนี่ยตกหนักๆเนี่ยผลผลิตพุ่งพรวดเลย 20-30% นะครับก็เลยมียอดที่เริ่มน่าสนใจละนะครับอีกตัวหนึ่งคือข้าวสาลีครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกเวลากินไส้หมูปลอมเอาแป้งสาลีมาทำนะครับจริงๆไอ้ข้าวสาลีหรือแป้งสาลีเนี่ยเนื่องจากว่ามีหลายประเทศที่เขาปลูกกันเยอะแล้วมีผลผลิตเยอะราคาไม่สูงมากแล้วก็มันเอามาทำอาหารอะไรก็มักจะได้รสชาติที่มันกินง่ายมันอร่อยนะครับขนมหรืออาหารบ้านเราหลายอย่างก็ใช้ข้าวสาลีนะเพราะในช่วงที่บอกช่วงโควิดอ่ะนะครับที่จะล็อกดาวน์ประเทศแล้วถึงขั้นที่บางประเทศบอกว่าอาจจะอิมพอร์ตอะไรไม่ได้เลยจะติดปัญหาฟู้ดเซคูริตี้ไหมนะครับคำถามนี้ก็มีมาถึงเราเหมือนกันนะครับเราก็ต้องเร่งเช็คทันทีว่าเราใช้วัตถุในประเทศเท่าไหร่เราอิมพอร์ตเท่าไหร่นะครับมีตัวเลขที่น่าสนใจเราใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศเราเองเนี่ยผลิตอาหารทั้งหล่อเลี้ยงคนในประเทศมูลค่า2 ล้านล้านบาทกระส่งออกได้อีก1 ล้านล้านบาทเนี่ยเราใช้วัตถุดิบในประเทศ 75% อีก 25% เราต้องอิมพอร์ตอะไรบ้างเมื่อกี้ยกตัวอย่างละถั่วเหลืองเราต้องอิมพอร์ตเพราะเราปลูกสู้ปลูกแข็งไม่ไหวข้าวสาลีเราต้องอิมพอร์ตเพราะอะไรเพราะพื้นที่เราไม่เหมาะสมดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวสาลีนะครับก็เลยต้องแลกเปลี่ยนขายข้าวเจ้าขายข้าวหอมมะลิออกไปซื้อข้าวสาลีเข้ามาเอามาทำอะไรบ้างซาลาเปาเราก็ต้องใช้แป้งสาลีนะครับติ่มซำอะไรต่างๆแม้กระทั่งขนมบางอย่างหลายๆอย่างเนี่ยเราอินพุตแป้งสาลีข้าวสาลีมาแล้วมาม่าก็ต้องใช้นะครับขนมต่างๆที่เราผลิตแล้วส่งออกไปประเทศต่างๆก็ใช้ตัวนี้เป็นเบสเยอะนะครับแล้วเป็นตัวที่เติบโตดีด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของโปรตีนจากถั่วเหลืองเรามาดูว่าตัวนี้แหละเป็นตัวที่ใช้มากที่สุดในโลกนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องของพื้นฐานโนว์ฮาวนวัตกรรมอะไรต่างๆที่สามารถเอามาแลกเปลี่ยนแล้วมาใช้ได้เร็วๆนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นจากข้าวสาลีนะครับข้าวสาลีเองเนี่ยก็เป็นอาหารที่ถือว่าย่อยง่ายนะครับแล้วก็กินแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารเท่าไหร่แต่มีบางคนนะที่แพ้กลูเตน
นะครับก็จะทานแทนเบสจากพวกนี้ไม่ได้อีกหน่อยเนี่ยกฎระเบียบต่างๆมันก็จะเริ่มทยอยออกมานะเพราะเราเริ่มตอนนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการทำอาหารประเภทนี้นะครับกฎระเบียบต่างๆยังไม่สามารถร่างอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันจริงจังได้แต่พอออกมาเยอะๆปุ๊บแน่นอนมาแล้วนะครับผู้คุมกฎทั้งหลายจะรีบออกกฎมาคุมทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นใครทำอะไรตอนนี้เรคคอร์ดไว้นะครับเพราะอะไรเพราะจะใช้เป็นข้อมูลในการเอาไปพูดคุยเจรจากับภาครัฐได้ว่าเออเวลาทำจริงมันเป็นแบบนี้นะถ้ากฎออกมาแบบนี้เราทำได้เราทำไม่ได้ยังไงนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเอาละตัวต่อไปถั่วลันเตาก็น่าสนใจนะเพราะตัวนี้เราปลูกเองที่ประเทศเราได้นะครับก็มีค่าโปรตีนอาจจะน้อยกว่าตัวอื่นหน่อยนี่อยู่ที่ 6% นะครับก็ปลูกไม่ยากนักนะครับส่วนเราไปดูในต่างประเทศหน่อยนะครับต่างประเทศเนี่ยเรามีตัวอย่างที่ทำออกตลาดแล้วนะครับเอาว่า2ปีนี้ทุกคนคงได้ยินชื่อ2บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับImpossible Food นะครับแล้วก็อะไรกันนะช่วยผมนึกหน่อยได้ป่ะBeyond Meat ครับผมเนี่ยต้องอันนี้เป็นการตรวจสอบว่าท่านฟังผมอยู่ด้วยหรือเปล่านะก็ขอบคุณมากครับสองเจ้านี้ทำตลาดให้ตลาดฮือฮาเหมือนไม่ต่างจากที่อีลอนมัสทำรถไฟฟ้านะครับทำจนทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจกับสินค้าตัวนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายที่ทำให้เรามาคิดแล้วมาทำว่าประเทศไทยมันน่าจะทำได้เพราะเรามีพื้นฐานของการเพาะปลูกพืชที่ดีไม่แพ้ประเทศอื่นในโลกนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานที่จริงๆแล้วมันดีกับเกษตรกรบ้านเรามากๆเพราะเราจะใช้พยายามใช้พืชที่เป็นพื้นฐานการปลูกในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างว่าตอนนี้ตลาดทำไปไกลละนะครับออกมาเป็นอาหารแปรรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปเป็นหลักนะครับเพราะว่าต้องเอาไปคุกต่อทีหนึ่งนะครับส่วนของประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มานั่งอยู่ที่นี่แล้วมาเป็นวิทยากรให้เราด้วยนะครับทั้ง more meat less plant meat อะไร meat ต่างๆอวตาร meat อวตารนะครับเมื่อเช้าก็เพิ่งเจอคุณแดนอีกเวทีนึงนะครับก็กำลังฮอตเลยนะครับกลุ่มต่างๆที่กำลังทำ plant based ในประเทศไทยกำลังเป็นที่สนใจของทั้งสื่อนะครับแล้วก็ผู้บริโภคนะเพราะว่ามันเป็นความตื่นเต้นของผู้บริโภคหลายคนที่จริงๆหามานานแล้วอยากกินอะไรที่มันง่ายๆที่มันไม่ต้องไปยุ่งยากมากนักกับการที่จะต้องโอ้โหเราอยากกินมังสวิรัติเราอยากกินอาหารที่มาจากพืชแต่ว่ามันไม่มีช้อยส์ให้เราเลือกเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเริ่มมีคนทำตลาดแบบนี้มาเยอะนะครับเอาละครับผมก็คิดว่าเป็นการจุดประกายเบื้องต้นเดี๋ยวพอเจาะลึกลงไปในสินค้าต่างๆการทำตลาดหรือความเป็นมาสตอรี่ของเขาต่างๆเดี๋ยวผมจะรอฟังด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณมากครับครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณลิมคุณวิเศษลิมลือชานะครับประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมากครับเรียกได้ว่าท่านฉายภาพให้เราเห็นได้ว่าจะเป็นเทรนด์ก็ดีนะครับตลาดและไม่น่าเชื่อนะครับว่าวัตถุดิบสำคัญตัวนึงเนี่ยผมก็เพิ่งทราบวันนี้ว่าขนุนเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบเหมือนกันเดี๋ยวผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับตัวแพนเบดเนี่ยน่าจะอยู่ในหลากหลายเมนูในชีวิตประจำวันเราแล้วเราก็จะเริ่มคุ้นชินกันมากขึ้นว่ายิ่งที่ท่านกล่าวมาเนี่ยความมั่นคงทางอาหารก็เป็นประเด็นสำคัญในอนาคตเช่นกันครับครับสำหรับในช่วงถัดไปนะครับเราจะได้เจอผู้ประกอบการตัวจริงครับผมสตาร์ทอัพผู้พัฒนานวัตกรรมหนึ่งในผู้ผลิตและก็จำหน่ายนะครับแพนเบดมีทครับที่จะก้าวเข้ามาทำธุรกิจนะครับที่แบรนด์นะครับมอมีทครับเราจะไปทำความรู้จักกับแพนเบสสัญชาติไทยนะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวแรงบันดาลใจนะครับโจทย์ความท้าทายแนวคิดจุดเริ่มต้นนะครับที่นำเนื้อสัตว์จากพืชแถมสุขภาพดีนะครับว่าท่านเนี่ยมีเส้นทางเป็นที่มาที่ไปแล้วก็มีโจทย์ความท้าทายนะครับและมีกระแสตอบรับในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับในโอกาสนี้นะครับเราจะมาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนนะครับในหัวข้อวิสัยทัศน์การกินดื่มแห่งอนาคตมอมีทครับในโอกาสนี้นะครับผมขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณวรกันธนโชตวรพงศ์ครับโคฟาวเดอร์บริษัทมอร์ฟูดอินโนเทคจำกัดครับขอเสียงปรบมือท่านด้วยครับดีครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆวันนี้นะที่ได้มีโอกาสมาร่วมเวทีสนทนานะครับผมกับ
ิทยากรหลายๆท่านที่มากประสบการณ์แล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ในงานนะฮะที่ specialize ในแต่ละเรื่องของตัวเองนะครับก็ผมนะฮะผมวรการธนาโชควรพงศ์เป็น co-founder ของบริษัท Morphogen Tech นะครับหรือทุกคนอาจจะรู้จักในแง่ของผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชยี่ห้อ Mormeat นะครับวันนี้เราก็จะมาใช้เวลาช่วงบ่ายนี้นะฮะคุยกันถึงผมจะแชร์เรื่องประสบการณ์แล้วก็มุมมองเกี่ยวกับอาหารในอนาคตแล้วกันนะครับหรือว่าเรียกกันว่าฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับก็ก่อนที่จะนึกถึงอนาคตผมว่าเรามาลองนึกถึงปัจจุบันกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกปัจจุบันแต่ละท่านในห้องนี้ก็ใส่หน้ากากปิดปากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะฮะโลกร้อนเกิดขึ้นทีนี้พอเรามามองถึงอนาคตเนี่ยอย่างเช่น 3-7 ปีต่อมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่ๆแล้วคือเรื่องจำนวนประชากรที่มากขึ้นเราต้องมีการผลิตอาหารที่มากขึ้นความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นนะครับซึ่งการบริโภคที่มากขึ้นเนี่ยคำถามอยู่ที่ว่าทำยังไงได้บ้างที่จะทำให้อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยผลิตอาหารที่มากขึ้นโดยที่ไม่ได้สร้างก๊าซเรือนกระจกมามากกว่าเดิมไม่ให้ทำให้มันแย่ไปกว่านี้แล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่อง food safety ต่างๆนานาเรื่องการความปลอดภัยของอาหารผู้บริโภคทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นยังไงได้บ้างตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของอนาคตที่เราต้องมามองมาร่วมกันแหละว่าทำยังไงนะครับก็จะขอเล่าก่อนว่ายุคของอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายๆช่วงนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายบริษัทก็อยู่ในช่วงยุคก่อนก็มียุคใหม่ก็มีอันนี้ผมจะมาลองเล่าให้ฟังก่อนว่าฟู้ด 1.0 คืออะไรฟู้ด 1.0 เนี่ยคือยุคของการที่เราปลูกเลี้ยงสัตว์ปลูกผักแล้วก็เอามาขายซึ่งปัจจุบันเราก็ยังเห็นอยู่นะฮะตลาดก็มีการปลูกผักที่บ้านเอามาขายเหลือบ้างก็มาทานที่บ้านเองนะฮะพอต่อมาคือยุคฟู้ด 2.0 คือยุคของอุตสาหกรรมมากขึ้นแหละมีการผลิตในแง่ของแมสสเกลมากขึ้นมีการใช้เครื่องจักรที่มากขึ้นนะครับผมทีนี้พอเป็นฟู้ด 3.0 เนี่ยคือยุคที่เราอาจจะคุ้นชินกันมากที่สุดนะปัจจุบันคือการใช้พวกเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมีการใช้ processing ต่างๆมีการควบคุมคุณค่าทางอาหารมากขึ้นหรือว่าการใช้ต่อพันธุกรรมนะครับผมเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของอาหารเนี่ยดีขึ้นทีนี้ปัจจุบันนี้มันคือยุคของฟู้ด 4.0 นะฮะก็ฟู้ด 4.0 เนี่ยต้องอธิบายก่อนเลยว่าสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังในของยุคนี้เนี่ยคือผู้บริโภคเนี่ยคาดหวังเรื่อง food safety มากขึ้นนะครับผมที่สำคัญเลยผู้บริโภคเนี่ยมีกำลังซื้อที่มากกว่าเดิมนะฮะแล้วก็มีการเข้าถึงแหล่งโปรตีนที่มากขึ้นตัวอย่างง่ายๆนะฮะว่าอย่างตลาดปัจจุบันที่เราเห็นก็คือร้านอาหารบุฟเฟ่ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยผมจำได้เลยสมัยก่อนที่ผมเด็กๆอยู่เลยนะฮะปัจจุบันผมก็จะ30ผมจำได้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยบุฟเฟ่เนี่ยมีไม่ได้เยอะมากราคาค่อนข้างสูงอยู่ปัจจุบันนี้เราเห็นเมื่อล่าสุดประมาณ2อาทิตย์ก่อนผมไปที่โคราชมา99บาทนะฮะเป็น all you can eat buffet ก็คือมีเนื้อวัวให้ทานด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าตลาดของการบริโภคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนมีรายได้สูงหรือรายได้ต่ำเนี่ยทำมีพฤติกรรมการบริโภคแทบจะเหมือนกันเลยนะฮะคือการบริโภคที่มากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มากขึ้นนะฮะเด็กยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุปัจจุบันก็ดีหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ดีเนี่ยมีการเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้นทางโซเชียลมีเดียการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของต่างประเทศคนเริ่มใส่ใจเรื่องรีซอร์สต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อโลกมากขึ้นเรามาช่วยอนุรักษ์โลกไงกันได้มากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นของยุค 4.0 ทีนี้ในแง่ของอุตสาหกรรม 4.0 มันคืออะไรนะฮะผมอธิบายเขาง่ายๆเลยรวบรัดเลยก็คืออุตสาหกรรมอาหารเพื่อความยั่งยืนนะก็คือเป็นยุคที่ผู้ผลิตเนี่ยจะมีความ localize มากขึ้นมีการผลิตในท้องถิ่นมากขึ้นตอบโจทย์ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากกว่าเดิมเราจะเห็นได้จากหลายๆที่ก็คือมีการผลิต product ที่เป็น gluten free ก็ดีเป็น vegan ก็ดีนะฮะหลายๆอย่างก็คือบางทีก็จะเป็นพวกแนว keto ก็มีนะครับต่อมาคือเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็การใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์หรือว่าการทำ vertical farming แล้วก็การใช้แสงธรรมชาติในโรงงานผลิตมากขึ้นนะครับผมสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือการที่ทุกอุตสาหกรรมทุกผู้ผลิตเนี่ย
ผลิตอาหารเพื่อมาตอบโจทย์ปัญหาเรื่องสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคและผู้ผลิต raw material ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะก็จะเป็นสิ่งที่ Food 4.0 เนี่ยสนใจแล้วก็เริ่มมาเชฟอัพบริษัทใหม่ๆอย่างของผมก็อยู่ในแคตตากอรีนี้นะครับทีนี้ในมุมมองของผู้บริโภคเนี่ยที่เรารู้จักกันนี้ก็จะมีเป็น vegan vegetarian นะครับผมอย่างวิทยากรข้างต้นก็กล่าวมาเรื่อง flexitarian flexitarian ผมอาจจะลองมากล่าวซ้ำอีกรอบนึงว่า flexitarian คืออะไรนะฮะแล้วก็มีการเติบโตที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผม flexitarian ก็คือการที่เราผู้บริโภคที่เลือกทานเลือกลดปริมาณเนื้อสัตว์ดีกว่าแล้วก็เลือกที่จะมีคอมมิตเมนต์ต่อตัวเองเนี่ยว่าจะทานเนื้อจะทานเป็นแพลนเบสเนี่ยทุกๆปันไหนปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่าอาจจะมีโครงการอย่าง Meatless Monday ก็เริ่มต้นอาทิตย์ด้วยความเฮลตี้ก่อนเลยกินผักทั้งวันหรือบางมื้อก็ได้นะฮะก็ belong to flexitarian ซึ่งเทรนด์ตรงเนี้ยของผู้บริโภคเนี่ยผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าการที่คนจะเปลี่ยนจากการทานเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วเลิกทานเนื้อสัตว์มาเป็น vegetarian หรือเป็น vegan เลยเนี่ยบางทีจะค่อนข้างยากการที่ทําเป็น flexitarian เนี่ยเหมือนการที่เราค่อนข้างค่อยๆฝึกตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มคุ้นชินจากอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์หนักๆก็เริ่มมาเป็นอาหารที่คลีนขึ้นพอเราทานอาหารที่คลีนขึ้นเนี่ย transition ในการที่จะเป็นวีแกนหรือเวจิเทเรียนเนี่ยก็จะ comfortable หรือง่ายมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในหลายๆประเทศฮะไม่ว่าจะเป็นของจีนก็ดีหรือว่าเป็นของ Southeast Asia ก็ดีเนี่ยของประเทศไทยเราเองเนี่ยมีอัตราการเติบโตขึ้นของ vegetarian เนี่ยถึง 30% ในปี2019นะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่รวมถึงปีล่าสุดที่เราเกิดขึ้นของปี2020นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้คือ reason ที่คนหันมาสนใจ plant based food นะครับจะมี4เรื่องหลักๆเลย4ประการหลักก็คือ1เรื่อง climate concern ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจาก1ในตัวแปรก็คืออาจจะเป็นอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่มามีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้นะฮะ2ก็คือเรื่องสุขภาพสังคมผู้สูงอายุที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆปัญหาสุขภาพของไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็ดีก็มีปัญหาสุขภาพเหมือนกันนะครับเรื่องโรคอ้วนคอเลสเตอรอลสูงนะครับผมเบาหวานต่างๆ3ก็คือเรื่อง animal welfare ความมีสวัสดิภาพของสัตว์ยิ่งปัจจุบันเนี้ยการเข้าถึงโซเชียลมีเดียเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆจะสังเกตได้เลยว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะให้ความสนใจเรื่องนี้มากเรื่อง animal welfare เยอะมากอย่างหลานผมวันก่อนเจอกันก็บอกว่านี่ไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์แล้วเจอรูปหมูกำลังโดนเชือดอยู่บนโซเชียลการเข้าถึงก็มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าอย่างตอนที่ผมเป็นเด็กยุคเด็กๆผมก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากเพราะว่าการที่จะเห็นวิดีโอที่เป็นแนวเนี้ยมันจะค่อนข้างน้อยมากแต่ปัจจุบันเนี่ยมีมาเรื่อยๆเราก็แชร์กันเห็นเป็นบ่อยครั้งไปเรื่อยๆแล้วเด็กเขาก็จะสามารถที่จะพิจารณาเองได้ว่าเฮ้ยทำไมบ้านเราถึงเลี้ยงหมาใช่ไหมฮะเลี้ยงสุนัขแต่ว่าทำไมเราดันไปกินเนื้อสัตว์มันรู้สึกขัดแย้งในตัวของกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ด้วยเขาก็รู้สึกว่ามีความคิดที่เป็นตัวเองมากขึ้น4เลยก็คือเรื่อง price เนี่ยส่วนตัวนะครับผมมองว่าเรื่อง price ในแง่ของ plant based เนี่ยคือ reasonable price ไม่ใช่ว่า price ในแง่ของการที่ถูกกว่าเนื้อสัตว์ผมมองว่าเป็นการที่ผู้บริโภครู้สึกว่ามันคุ้มค่ากว่าการที่เราจ่ายเงินไปแล้วได้ทานโปรตีนที่มันไม่ได้เกิดผลเสียเท่าเนื้อสัตว์ล่าสุดเลยนะฮะก็คือตัววิกฤตโควิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคนะครับผมและผู้ประกอบการร้านอาหารหนึ่งเลยคือในกลุ่มของรีเทลในกลุ่มของลูกค้าที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมก็สำคัญเลยคือเรื่องฟู้ดเซฟตี้นะฮะทั้งตัวผลิตอาหารผลิตภัณฑ์อาหารด้วยหรือแม้กระทั่งเวลาเดินเข้าไปเนี่ยเข้ามาก็จะมีการสแกนอุณหภูมิมีการเช็คความสะอาดของเชลฟ์ตลอดเวลาทำยังไงให้สินค้าที่เขาจับต้องเนี่ยไม่แพร่เชื้อต่อตัวนี้ผู้บริโภคใส่ใจมากๆต่อมาคือในแง่ของฟู้ดเซอร์วิสผู้ประกอบการร้านอาหารนะฮะก็มีการผันตัวเปลี่ยนตัวเพิ่มเมนูมากขึ้นที่จะมาตอบโจทย์ผู้บริโภคผู้บริโภคเนี่ยอย่างโควิดที่เกิดขึ้นนั้นเราก็จะเห็นในข่าวว่าเอ้ยมีการรับประทานสัตว์ป่าไม่มีการเกิดการแพร่ของเชื้อโรคมีการเผยแพร่ของไวรัสทำให้ผู้บริโภคที่เดินเข้าร้านอาหารในวันนี้เนี่ยเริ่มใส่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองกินคืออะไรมากขึ้นรวมถึงการที่มีไดเอทต่างๆมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นวีแกนเวจิเทเรียนอีโตอย่างที่ผมเรียนไปก็
ร้านอาหารเนี่ยก็มีการที่introduce เมนูใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดก็เราก็เห็นที่ Starbucks ก็มีเป็นเมนู plant based ออกมาหรือว่าทางเมืองนอกเนี่ยก็มีเป็น plant based burger มาเยอะแยะมากซึ่งในปัจจุบันบ้านเราเองเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นในแง่ของผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับทีนี้ผมจะมาเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่มันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเรามองว่าเทรนด์การบริโภคมันจะเปลี่ยนเป็นยังไงได้บ้างส่วนตัวผมเนี่ยทำผลิตภัณฑ์มอมีดจะไม่ได้มาขายของวันนี้นะฮะแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังในแง่ว่าแพชชั่นที่เราอยากจะทำมันคืออะไรแล้วก็เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมาในเดเรคชั่นที่มันถูกต้องแล้วนะฮะแพลนเบสมีดของมอมีดเนี่ยคือแพลนเบสโปรตีนหรือโปรตีนจากพืชที่ไม่ได้ปรุงรสไม่ได้แต่งกลิ่นสามารถทำมาเพื่อใหผู้บริโภคภายในประเทศเราเองเนี่ยนำไปประกอบอาหารได้ง่ายกว่าเดิมนะฮะโดยที่เราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดเลยเป้าหมายของตัวธุรกิจเราเนี่ยคือเราต้องการที่จะสร้างโปรตีนจากพืชที่มาทดแทนเนื้อสัตว์เนี่ยที่มันปลอดภัยมากขึ้นเข้าถึงแหล่งผู้บริโภคได้มากขึ้นที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องสนับสนุนเกษตรกรภายในประเทศนะครับผมทำยังไงให้เขาสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับเราได้ในขณะที่เรากำลังเติบโตอยู่อันนี้คือสิ่งที่เราใส่ใจและสนใจมากๆอยากจะเห็นภาพนั้นในประเทศไทยปัจจุบันเราก็ใช้โปรตีนหลักๆนะฮะจากตัวนันจีเอ็มโอซอยหรือถั่วเหลืองที่ไม่จะต่อพันธุกรรมนะครับผมแล้วก็ตัวเห็ดแคลงนะฮะในที่นี้มีใครรู้จักเห็ดแคลงบ้างฮะนะก็มีว่ามีอยู่นะฮะส่วนมากจะยังไม่ค่อยรู้จักมากคนกรุงเทพจะไม่ค่อยรู้จักนะเห็ดแคลงเนี่ยเป็นเห็ดที่เป็นเห็ดท้องถิ่นของชาวใต้ส่วนมากมันจะเกิดขึ้นตามพวกต้นยางสวนยางนะฮะคนทำสวนยางก็จะเก็บมาจำหน่ายแล้วก็นำมาทำเป็นคั่วกิ้งเห็ดแคลงหรือว่าห่อหมกเห็ดแคลงถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ไปภูเก็ตหรือไปสงขลาเนี่ยจะไปลองชิมกันดูอร่อยมากนะเป็นอาหารท้องถิ่นทีนี้ก่อนที่จะตกตะกอนตกผลึกเป็นผลิตภัณฑ์มอมีดมาเนี่ยผมอยากจะมาขอแชร์ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าทีมของทางบริษัทเราเนี่ยผ่านอะไรมาจริงๆเริ่มตั้งแต่ตอนปี2017เนี่ยคือเราผมธุรกิจเนี่ยผมทำมากับพี่น้องนะฮะมีพี่น้อง3คนผมเป็นคนกลางแล้วก็มีพี่ชายแล้วก็น้องสาวก็คุยกันนะฮะหลายบ้านก็จะเป็นอย่างนั้นคือพี่น้องคุยกันเรื่องปัญหาเนี่ยปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศปัญหาสิ่งแวดล้อมภาวะโลกร้อนอะไรเงี้ยก็คุยมีการบ่นกันเรื่อยๆบ่นกันเรื่อยๆแล้วก็เรามาตกตะกอนว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเอาแต่บ่นอย่างเงี้ยมันแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องอาหารมันทั้งสิ้นนะแต่ว่าเรามีประสบการณ์เรื่องการนำเข้ามาขายของออนไลน์ปกติเหมือนปัจจุบันนี้ทำกันอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแทนที่เราจะนำเข้าของที่ไม่ใช่อาหารเราลองมานำเข้าของที่เป็นอาหารแพลนเบสดูดีไหมที่มันมาตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน sustainable ต่างๆนะครับผมแล้วก็เลยเริ่มจากการที่เรานำเข้ามาก่อนก็นำเข้าของแบรนด์เมืองนอกไม่ว่าจะเป็นตัวเบอร์เกอร์นะของที่อเมริกาหรือว่าจะเป็นแบรนด์ของที่ฮ่องกงก็เลยนำเข้ามาแล้วก็มาลองทำตลาดขายออนไลน์มีคนสนใจก็จำหน่ายไปที่ร้านอาหารเขาช่วง2017ถึง2019เนี่ยก็จะเป็นช่วงทำลายที่เราทำเรื่องนี้มาอยู่ทีนี้พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะแพชชั่นของเราเลยอ่ะคือไม่ได้การที่เราทำมาแล้วขายนำเข้ามาแล้วขายอย่างเดียวแล้วการที่จะสร้างอะไรที่มันตอบโจทย์ความเป็นเรามากกว่านั้นเราก็รู้สึกว่าการที่เรานำเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์แต่สตอรี่มันอาจจะได้พอเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันถึงเวลาที่เราอาจต้องหันมาทำของเราเองแล้วเนื่องจากว่าพอเราขายไปเนี่ยฮะตอนที่นำเข้ามาขายออนไลน์มีการที่ได้รับฟีดแบ็กของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซเดียมต่ำโซเดียมสูงของตัวอาหารเนี่ยที่นำเข้ามาเนี่ยมาทำอาหารไทยแล้วมันเค็มมากมันป้าไปปรุงแล้วมันเค็มป้าเป็นโรคไตป้าทานได้ไหมเราในแง่ของคนขายเนี่ยเราไม่กล้าที่จะบอก 100% นะเอาพูดตรงเพราะว่าถ้าเกิดเราไปถามผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าทานได้แต่ในแง่ของเราเนี่ยเราก็ไม่เชื่อว่าทานได้หรือเปล่าจนมีเคสนึงฮะเคสที่เพื่อนของน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งต้นหน้าอกนะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าเอ้ยต้องเปลี่ยนการไดเอทหน่อยนะลองลดปริมาณเนื้อแดงดูนะลองมาทานพวกแพลนเบสมากขึ้นดูคราวนี้หนักใจเลยฮะตัวคุณแม่ของน้องเขาก็มาถามว่าอ้าวอย่างนี้ของที่เรานำเข้ามาเนี่ยทานได้ไหม
ไอ้เราก็บอกว่าตามที่สัดส่วนส่วนผสมเนี่ยทานได้ก็รีเช็คกับทางผู้ผลิตเนี่ยทานได้แต่ด้วยความเป็นเพื่อนกันเหมือนคนในครอบครัวเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จริงๆอย่างงี้ดีกว่ามันก็เลยเป็นทริกเกอร์พอยต์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องอินเวสต์เองละก็ดีฮะก็ช่วงปี2019ต่อทั้งปีเนี่ยมันคือปีที่เราเริ่มลงมาสนใจแล้วก็ทำR&Dทั้งปีเลยมีโอกาสที่เข้าไปร่วมโครงการสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าจะเป็น True In Cube หรือว่าจะเป็น SpaceX นะครับผมก็เป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ทำให้เราตกตะกอนมาเป็น Product มอมมี่ในทุกวันนี้ปัจจุบันก็มอมมี่ก็มีการจำหน่ายออกตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจำหน่ายตอนช่วงโควิดพอดีเลยครับผมก็ตอนแรกเนี่ยเราแพลนของเราคือการที่ผลิตมาส่งร้านอาหารก่อนทำเป็นแพ็คขนาดกิโลมาส่งร้านอาหารทีนี้พอเกิดวิกฤตโควิดปุ๊บเปลี่ยนเลยฮะทิศทางในการผลิตของเราเปลี่ยนเราเลือกที่จะผลิตในแง่ของไซซิ่งเนี่ยให้มันเล็กลงผู้บริโภคสามารถลองได้ง่ายขึ้นปัจจุบันก็คือขายจำหน่ายในปริมาณ200กรัมราคา89บาทก็มีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์แล้วก็แมคโครกรมเมมาร์เก็ตแล้วก็วิลล่าทั่วประเทศนะครับผมก็ไปหาซื้อได้ในส่วนอาหารแช่แข็งนะครับผมบริษัทของเราเนี่ยเราประกอบธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนหรือ sustainability เป็นหลักนะครับผมซึ่งประกอบด้วย 3P อันนี้หลายท่านอาจจะเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าผมจะมาลองแชร์อีกรอบนึงว่าไอ้การที่เราจะบอกว่าตัวเองทำธุรกิจยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันคือ 3P ฮะ 3P คือ P ที่1คือ people นะฮะ2 planet แล้วก็3คือ profit 1เลยคือ people นี่คือเรื่องของโซเชียลเรื่องของสังคมเรื่องของบุคคลนะครับมองอย่างของมอมมี่เราเองเนี่ยเราเรื่องที่จะใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคก่อนเป็นอันดับแรกเลยความปลอดภัย2ก็คือการที่เราจะสามารถสร้างอาชีพยังไงได้บ้างให้แง่ของเกษตรกรหรือว่าการว่าจ้างงานในโรงงานของเราได้บ้างนะครับแล้วก็การรับซื้อตัว raw material ที่ราคาเป็นธรรมต่อเกษตรกรนะครับทำให้เขาสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือการที่เราทำงานร่วมกันในยุค ของ 4.0 เนี่ยคือการที่เราทำงาน collaboration และไม่ใช่เป็นเราทำอยู่คนเดียวเราต้องทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆหรือว่าหน่วยงานอื่นด้วยนะฮะปัจจุบันเราก็เลือกที่จะสนับสนุนโครงการของ SOS นะฮะเป็นโครงการที่นำอาหารเนี่ยไปบริจาคไม่ได้ไปเรียกบริจาคเลยครับผมเรียกว่าไปให้แหล่งชุมชนที่ไม่เข้าถึงอาหารที่มีสารอาหารเนี่ยสามารถทานได้ปัจจุบันเนี่ยอย่าง plant based เนี่ยคือส่วนมากจะเป็นกลุ่ม middle income ไป high income ใช่ไหมที่สามารถเข้าถึง plant based ได้แต่พอมีโครงการ SOS เนี่ยก็จะเป็นการที่เราสามารถส่งตัวมอมมี่เนี่ยไปให้กับองค์กรเนี่ยแล้วเขาไปให้คนในชุมชนที่ขาดโอกาสเนี่ยสามารถทานได้เหมือนกันเป็นการที่เหมือน introduce plant based สู่ low income society ได้นะฮะต่อมาคือเรื่อง planetแผนหนึ่งก็คือเรื่องโลกเรื่อง environment นะครับผมในแง่ของโรงงานในแง่ของมอมมิทในแง่ของผู้ผลิตอย่างเราเนี่ยเรามองสองเรื่องหลักๆคือเรื่องการที่เราสามารถจะ reduce ตัว waste จาก material ได้ทำยังไงให้การบรรจุอาหารของเราเนี่ยไม่สร้าง waste เยอะอย่างนี้ดีกว่าแต่สิ่งสำคัญเลยคือสุขภาพผู้บริโภคสำคัญที่สุดต้องสะอาดต้องปลอดภัยแต่เราเลือกที่จะไม่ใช้พวกกล่องที่ไม่ได้มีประโยชน์มากเอามาทำให้แพ็กเกจมันดูดีนะฮะถ้าเกิดเราไปในตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตเวลาไปโซนอาหารแช่แข็งส่วนมากเราจะเห็นเป็นอาหารฟรอเซนจะเป็นกล่องบรรจุอยู่ในกล่องหมดเลยแต่พอเราทานเป็นประจำเนี่ยจะรู้ว่าเราไม่กล้าทานทุกวันหรอกเพราะว่าเวลาสมมติว่าเราไปซื้อสมมติเราไปซื้อเบอร์เกอร์มาแล้วกันนะฮะเราไปซื้อเบอร์เกอร์มาอยู่ในกล่องถ้าเราทานแพนเดสเป็นประจำเนี่ยเราต้องไปซื้อมาทีเดียว5-6กล่องเนี่ยแล้วมันสต็อกอยู่ในตู้เย็นแล้วเนี่ยเวลาใช้ทีนึงก็ต้องทิ้งกล่องนะฮะฉีกพอออกจากกล่องมาเป็นซองออกอีกต่อรอบนึงก็ฉีกซองใหม่อีกพอฉีกซองก็มีขยะ2ชิ้นพอจบลงถังขยะทีนึงก็มี3ชิ้นกล่องซองที่ฉีกอีก2ชิ้นนะฮะมอมมี่เรารู้สึกว่าตรงนี้ทำยังไงได้บ้างที่จะแก้ปัญหาเราก็เลือกที่จะใช้การแก้ปัญหาโดยการเราเอา creativity การออกแบบเข้ามาผนวกกับตัวซองของเรานะฮะแล้วก็พยายามที่จะอธิบายให้ในแง่ของซูเปอร์มาร์เก็ตรีเทลหรือว่าผู้บริโภคให้เข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเรามาทำเนี่ยเราไม่ได้ลดต้องการลดต้นทุนนะเราทำเนี่ยเพื่อเราต้องการที่จะลดปริมาณขยะนะครับผมต่อมาแล้วก็คือเรื่องการที่เรา minimizing waste จากโรงงานของเรา
ันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันในแง่พอจากเป็นผู้นำเข้าพอเป็นผู้ผลิตเนี่ยเราได้เห็นภาพที่มันกว้างขึ้นแล้วเราเห็นว่าเอ้ยเรามันมีความภูมิใจที่โรงงานของเรามันไม่ได้สร้างขยะออกไปเยอะนะฮะปัจจุบันคือในแง่ของกระบวนการผลิตมอมมีเนี่ยเราเหลือเวสเดียวคือเป็นน้ำต้มเห็ดน้ำต้มเห็ดแครงที่ปัจจุบันเราก็ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมไปได้ว่าไอ้ตัวน้ำต้มเห็ดแครงที่เราใช้เราทิ้งเนี่ยมันสามารถเอามาR&Dเพิ่มเติมได้หรือเปล่าในแง่ของสารอาหารที่มันมีอยู่ในน้ำนะฮะตัวนี้แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เรากำลังศึกษาต่อเพิ่มเติมต่อมาเลยคือเรื่องของ profit แน่นอนแหละฮะว่าธุรกิจถ้าเกิดทำแล้วมันไม่เกิด profit เนี่ยมันก็ไม่ได้เรียกว่าธุรกิจนะเราเป็นธุรกิจที่สแสวงหาผลกำไรแต่ว่าต้องสร้างความยั่งยืนทีนี้ profit ผมสรุปง่ายๆได้ใจความเลยก็คือการที่เราพาร์ทเนอร์คู่กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคนผู้ประกอบการหรือว่านักลงทุนที่เห็นเป็นภาพเดียวกับเราเพราะเราเชื่อว่าการที่คนเห็นภาพเดียวกันเห็นวิชั่นเดียวกับเราเนี่ยเวลามีคนหลายๆคนมาจอยด้วยกันในทีมเนี่ยมันช่วยสร้าง impact ที่มันเป็นวงกว้างกว่าแล้วก็สามารถทำในสิ่งที่เราเชื่อได้อันนี้เราก็มีในแง่ของร้านอาหารเราก็ทำร้านทำ partnership คู่กับร้านอาหารหลายร้านนะฮะอย่างผมยกตัวอย่างเป็นร้านต้นกาฟ้าใสนะครับผมก็วันนี้รู้สึกว่าจะมีมาด้วยนะครับมาร่วมงานวันนี้ด้วยนะครับต้นกาฟ้าใสก็ดีมากเริ่มทำตั้งแต่เราตั้งแต่ตอนก่อนมอมีเลยนะฮะก็ช่วงอ่านดีนะต้นกาฟ้าใสก็มาช่วยคอมเมนต์ตัววัตถุดิบเราด้วยก็ขอบคุณมากครับตรงนี้แล้วก็มีของทางร้านอาหารอันนี้เป็นร้านชนาของเครือฟู้ดแพชชั่นบาร์บีคิวพาซ่าถ้าเกิดท่านรู้จักดีนะฮะก็จะเป็นในส่วนของร้านชนาเป็นฮอตพอตเป็นเมนูต้มเป็นเหมือนกับเป็นเมนูจิ้มจุ่มนะครับผมอันนี้ก็มีอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่สยามเซ็นเตอร์ก็จะเชฟตัวมอมิเนี่ยไปเพิ่มเติมในหม้ออาหารแทนที่เราจะสั่งเต้าหู้สั่งผักใส่ตรงนี้ก็จะมีมอมิที่เป็นชิ้นเนี่ยมีโปรตีนสูงเนี่ยอยู่ในซุปของท่านด้วยเหมือนกันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคืออินเวสเตอร์ที่เข้ามาร่วมงานกับเราก็ปัจจุบันเราก็ได้ทางของบริษัทวีฟู้ดประเทศไทยนะครับโดยคุณอภิรักษ์ก็สายโยธินก็เข้ามาร่วมเป็นอินเวสเตอร์ของเราด้วยบริษัทของทางวีฟู้ดก็ทำเกี่ยวกับเรื่องข้าวโพดนะฮะก็อาหารแนว plant based ตัวของบริษัทของเราเนี่ยก็ค่อยไปตอบโจทย์เรื่องเทรนด์ plant based meat มาเติมเต็มในสิ่งในส่วนของพอร์ตของเขานอกจากการทำธุรกิจตรงนี้แล้วเราสึกว่ามันเติมเต็มความพึงพอใจของเราคือฟีดแบคของลูกค้าแน่นอนแหละว่าเราทำตัวมอมีทมาเนี่ยโดยที่เราไม่ได้นั่งเทียนขึ้นมาเราทำพอดาวมาเราเริ่มจากการที่เราเก็บข้อมูลมาก่อนตอนช่วงเรานำเข้ามาก่อนเราทำโซเชียลลิสติ้งเราสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซื้อของเราไปเนี่ยเขามีอะไรที่เขาต้องการมาบ้างเราเก็บข้อมูลตรงนั้นมาแล้วพอเรามีโอกาสได้ทำของเราเองแล้วเนี่ยเราก็ใส่เต็มที่เลยฮะทำในแบบที่ลูกค้ารีเควสทั้งหมดนะฮะก็มอมินเนี่ยเป็นโปรตีนจากพืชที่มีฮาลาลนะครับผมก็พี่น้องชาวใต้เราก็สามารถทานได้เราไม่ได้โพสิชันตัวเองว่าเราเป็นเนื้อหมูปลอมหรือว่าเนื้อหมูเทียมนะฮะหรือว่าเป็น plant based pork นะเราเป็นโปรตีนจากพืชฮะเราต้องการที่จะนำเสนอว่าปัจจุบันนี้แหล่งของโปรตีนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เนื้อสัตว์อย่างเดียวแล้วมันมีพืชด้วยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีความต้องการของในแต่ละภาคมากขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมแชร์มาก็คือเป็นลูกค้าไปทานร้านอาหารร้านสุกี้ร้านนึงชื่อดังร้านนึงก็ก่อนที่จะเข้าไปลูกค้าก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนแล้วก็แวะซื้อมอมมีทมาแล้วก็ไปทานลูกค้านี้แล้วเป็นลูกค้าทานมังสวิรัติทานวีแกนนะครับผมก็เอามอมมีทเนี่ยไปปั้นเป็นก้อนแล้วก็ใส่ในหม้อสุกี้เขาทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเติมเต็มรสชาติใหม่ๆมากขึ้นตอนนี้ก็เรารู้สึกว่าเราเป็นรู้สึกภูมิใจนะฮะที่ได้มาตอบโจทย์ตรงนี้ได้และในแง่ของเรื่องการนำไปใช้ทำอาหารเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่จุดแข็งของประเทศเราเลยคือการปรุงอาหารเก่งคือคนไทยเนี่ยเก่งมากคือเรื่องการปรุงอาหารบ้านเราในห้องครัวเราเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งซอสฮะซอสถั่วเหลืองน้ำพริกเผาเยอะแยะไปหมดแล้วครับผมอาจจะผมไม่ใช่เป็นนักปรุงอาหารผมอาจจะหลายๆท่านอาจจะทราบดีมากกว่าผมนะก็อันนี้ก็คือฟีดแบคลูกค้าไปปรุงอาหารได้เยอะฮะแล้วหลายๆเมนูเนี่ยเขาทำโดยที่เราไม่ได้ออกแบบไม่ทำอย่างนั้นซะด้วยซ้ำบางท่านเอาไปทำเป็นเนี่ยเมนูแบบเชฟผัดพายแบบอังกฤษนะฮะมีทำเป็นกะเพราเมนูคลาสสิก
ของบ้านเราหรือว่าทำเป็นเอาไปปั้นก้อนอบลมร้อนนะฮะต้มเป็นต้มบ๊วยตัวนี้อร่อยฮะตอนนี้มีโอกาสได้ลองชิมของท่านนี้ดูนะก็เป็นอร่อยดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวยำเกาหลีถ้าเกิดว่าเราทานร้านอาหารเกาหลีเนี่ยเวลาเราสั่งบิบิมบับมานะฮะมันจะถ้าเกิดสั่งแบบเป็นเวจิเทเรียนเนี่ยก็อย่างมากก็อาจจะใส่เต้าหู้มาแล้วคราวนี้ก็อาจจะใส่เป็นตัวมอมมิทมาได้แล้วมี texture ที่มันนัวมากขึ้นเวลาทานคู่กับผักคือผมมองว่าไอตัวโปรตีนพลันเบสมีเนี่ยมันจะอร่อยมากขึ้นเวลามันทานคู่กับผักเพราะว่าด้วย texture ของผักเนี่ยมันจะมีความกรุบด้วยมันมีความกรอบพอมาทานกับตัวพลันเบสมีที่ texture ความนุ่มความชุ่มเนี่ยมันจะค่อนข้างกลมกล่อมแล้วมันจะลงตัวในส่วนของฟู้ดเซอร์วิสนะครับผมก็มาตอบโจทย์มากขึ้นราคาเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับผมอันนี้ตัวอย่างอย่างเราพาร์ทเนอร์อัพกับร้านบันวันโอวันเป็นร้านขายซาลาเปาในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีหลายสาขาครับก็ในบางเมนูก็ขายในช่วงเทศกาลเจบางเมนูก็ยิงยาวมาเป็นเคเรนเมนูปัจจุบันเอาไปสามารถปั้นก้อนทำไส้ซาลาเปาได้จากไส้ซาลาเปาเห็ดอย่างเงี้ยก็เป็นซาลาเปามอมีได้ก็เพิ่มเท็กซ์เจอร์มากขึ้นเพิ่มชอยส์มากขึ้นสำหรับผู้บริโภคหรือว่าจะทำเป็นเมนูอย่างแบบโซบะโบโลเนสมีความคลีนขึ้นมาหน่อยนะครับผมหรือว่าที่ผมเรียนไปก็จะมีร้านชนาก็เอาไปต้มใส่หม้อเขาได้แล้วก็มีตัวเบอร์เกอร์พาวเวอร์แพลนของต้นกาฟ้าใสอันนี้ผมว่าอันนี้ครีเอทีฟมากคือถ้าเกิดเราจะในของเบอร์เกอร์เนี่ยจะเป็นไส้นะเป็นเบอร์เกอร์ไส้เบอร์เกอร์เป็นแป้งประกบของร้านต้นกาฟ้าใสเนี่ยเขาเอาตัวมอมีไปปั้นเป็นแพตตี้ปุ๊บ2ชิ้นนะฮะแล้วก็แทรกกลางด้วยไส้ผักกลายเป็นว่าเนี่ยทั้งชิ้นเนี่ยคุณได้ทั้งโปรตีนแล้วก็แร่ธาตุจากผักเน้นๆนะตัวนี้อันนี้อร่อยแล้วก็มีโอกาสที่ได้ทำงานร่วมกับเบลลานีสนะครับผมก็เป็นแฟรนไชส์ของตัวเบเกอรี่นะครับผมก็มีกว่า30สาขาตัวนี้เราก็พัฒนาร่วมกันกับเขาทำเป็นตัวลาบทอดขึ้นมาจำหน่ายทีนี้ก่อนที่จะจบการสนทนาของผมในช่วงนี้ผมก็อยากจะมาแชร์กันแล้วว่าสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะอยากจะเข้ามาประกอบธุรกิจแนว plant based นะฮะจะต้องพอจะเข้าใจถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วความท้าทายของธุรกิจนี้มันคือเรื่องอะไรบ้างอันนี้ผมลองสรุปมาให้เป็นจะมี3หัวข้อใหญ่ๆนะก็คือ1 consumer mindset ผมมองว่าไอ้ตัวนี้สำคัญมากคือจากรีเสิร์ชแล้วตัวนี้คือประเทศแถบเราเนี่ย Southeast Asia เนี่ยจะมีเรื่องนึงที่เราห่วงแหนคือวิถีการประกอบอาหารของเรานะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดพวกเราเนี่ยจะค่อนข้างห่วงแหนมากแล้วรู้สึก proud กับมันมากถ้าเกิดว่าเราไปอยู่เมืองนอกเราจะรู้เลยว่าอาหารไทยของเมืองนอกเนี่ยอร่อยแล้วแต่ยังอร่อยสู้ไทยไม่ได้หรอกเนื่องจากว่าเรามีความ proud เกี่ยวกับเรื่องรสชาติการปรุงของแบบของเรามากมันจะมีวัฒนธรรมที่อยู่จานอาหารเยอะมากตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่consumer mindset เนี่ยจะต้องอัดับมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างพวกบางจานอาหารเนี่ยที่ใช้เนื้อสัตว์เป็นเมนหลักเนี่ยผู้ประกอบอาหารเนี่ยเลือกที่จะไม่ใช้อย่างอื่นนอกจากตัวนี้ตัวเดียวเลยนะอย่างข้าวมันไก่สมมติผมยกตัวอย่างเร็วๆนะนึกออกอย่างข้าวมันไก่เราคงมันเป็นไม่ได้จะเอาตัวอื่นมาทานข้าวมันไก่นะก็จะต้องเป็นไก่วันหนึ่งค่ำเนี่ยแหละต่อมาเลยคือเรื่องของการที่ยัง lack of awareness คือยังไม่เข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์ดีพอด้วยยังไม่เข้าใจว่า plant based meat เนี่ยมันต่างจากโปรตีนเกษตรหรือต่างจากมีกึ่งยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็จะมีการที่มันติดภาพของความเป็นอาหารเจความเป็นเนื้อเทียมความเป็นหมูปลอมอยู่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต่างกันแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะกินโปรตีนไม่มีหรือว่าขาดสารอาหารบางตัวไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้ที่จะทานที่สำคัญเลยคือตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของความที่ยังเข้าไม่ถึงตัวเลือกที่มากนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ย plant based product ส่วนมากเนี่ยมักจะมาอยู่ในฟอร์มของไส้กรอกในฟอร์มของเบอร์เกอร์นะฮะนำเข้ามาปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วเค็มมานำมาละพอมานำทำเป็นอาหารเอเชียอย่างไทยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้ไม่อร่อยแล้วก็แต่ปัจจุบันเนี่ยก็อย่างมอมีก็เข้ามาตอบโจทย์ผู้บริโภคภายในประเทศมากขึ้นแล้วทำเป็นลักษณะของแบบสับไม่ได้ปรุงรสมาให้ลูกค้าก็ไปปรุงเองต่อได้ใครที่ทานรสจัดก็ไปปรุงรสจัดใครที่ทานคลีนก็ปรุงแบบคลีนได้ก็มาตอบโจทย์ตรงนี้มากขึ้นสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของราคาที่ยังค่อนข้างสูงอยู่ในเรื่องของซัพพลายเชนในการผลิตด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องของผู้บริโภคที่
คอนเซิร์นเรื่องราคาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดทานพันเบสอย่างนี้ทำไมเขาไม่ไปเลือกทานเต้าหู้เพราะเต้าหู้ก็เป็นสิ่งที่เราทานกันมาอยู่แล้วกะเพราเต้าหู้ก็อร่อยดีฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าพันเบสมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เพราะว่ามันยังแพงอยู่ก็เลือกทานเต้าหู้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะมาเชิญชวนฮะว่าผู้ประกอบการนะครับผมทุกท่านเนี่ยก็หันมาลองแตกลายผลิตภัณฑ์ตัวเองมากขึ้นดูหรือว่าเพิ่มเมนูที่เป็นแพนเบดเป็นร้านอาหารของทุกท่านดูนะครับผมก็จะได้ช่วยกันผลักดันอุตสาหกรรมแพนเบดในประเทศเราได้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ถ้าเกิดผมมีข้อมูลไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอยากรู้จักเราให้มากขึ้นเนี่ยก็ลองสแกน QR code นะฮะแล้วก็ลองมาศึกษาว่ามอมิทคืออะไรหรือว่าเข้าที่ www.momfoods.in ได้นะครับผมท่านนี้ก็ขอบคุณอีกรอบนะครับทุกท่านที่ร่วมกันในวันนี้แล้วก็ผู้จัดงานวันนี้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับครับต้องขอบคุณนะครับคุณวรการธนโชติวรพงศ์นะครับโคฟาวเดอร์บริษัทมอร์ฟูดอินโนเทคจำกัดเป็นอย่างยิ่งครับเรียกได้ว่าท่านได้แชร์ประสบการณ์การเดินทางแล้วก็อินสปายหลายๆอย่างแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวนะครับเรียกได้ว่าผ่านคอแวลูง่ายๆให้เราฟังว่าไม่ว่าจะเป็นตัว people planet หรือว่า profit ก็ดีครับและผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้ลิ้มลองรสชาติของตัวลาบทอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้าที่จะเริ่มงานในครั้งนี้ครับแล้วก็หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทางคุณเทอร์โบนะครับยังอยู่กับเราครับแล้วก็พูดคุยกันทางบูธด้านขวามือของทุกท่านตรงนี้ได้นะครับผมและสำหรับผู้ที่รับชมนะครับผ่านทางไลฟ์แฟนเพจนะครับ NSTDA สวทช.นะครับก็ห้ามพลาดสำหรับช่วงถัดไปอีกเช่นเดียวกันครับเป็นโอกาสดีของท่านแล้วนะครับจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของท่านตอบโจทย์สาธารณสุขภาพตลาดแพลนเบสครับโดยวันนี้นะครับนักวิจัยเนี่ยจะพาทุกท่านเนี่ยมาเผยเคล็ดลับมาเผยความเป็นนวัตกรรมที่อยู่ภายในของการเบื้องหลังจริงๆมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วท่านจะมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะสร้างความมั่นใจให้แพลนเบสในตลาดในอนาคตเนี่ยด้วยเทคโนโลยีอย่างไรครับมีต้นทุนเป็นมาอย่างไรคุณสมบัติวิธีการทำหรือส่วนผสมต้องมีกระบวนการกรรมวิธีแตกต่างอย่างไรเนี่ยผมไม่ได้ว่าพระเอกของเราในวันนี้เราจะพาทุกท่านเนี่ยมาทำที่เรียกว่ามินิเบอร์เกอร์ครับและตอนนี้ที่โต๊ะทุกท่านเนี่ยเราจะทยอยแจกนะครับจะมีตัวเรียกว่าเป็นวีแกนนักเก็ตครับแล้วก็เป็นทานคู่กับตัววีแกนซอสมายโยครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแพนเบดอย่าง 100% ครับผมและต่อจากนี้ไปผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับพันธมิตรของเรานะครับนั่นคือบริษัท SBS Corporation จำกัดนะครับจะมาบรรยายนะครับในหัวข้อบุกตลาดแพนเบดอย่างมั่นใจไปกับ SBS Specialist ครับโดยวิทยากรท่านแรกนะครับดร.จุฑารัตน์โกวิทยาครับผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอุตสาหกรรมอาหารบริษัท SBS Corporation จำกัดครับขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ถอนแมสใช่ไหมคะค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันจุฑารัตน์นะคะตอนนี้เป็นนักวิจัยspecialist ทางด้านแพนเบดอยู่ที่บริษัท SMS Corporation นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาบรรยายให้ฟังว่าเวลาที่เราทำแพนเบสเนี่ยค่ะบางทีเรานึกว่ามันเป็นอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่วันนี้ค่ะเราจะทำของที่มันยากให้มันง่ายเพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้ผลิตแพนเบสไม่ว่าจะมีหลากหลายตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงรีสอร์ทนะคะหรือแม้แต่ระดับอุตสาหกรรมนะคะซึ่งวันนี้ product ที่เรานำมาเสนอมีชื่อว่า iBuy นะคะตัวนี้ค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะมันง่ายยังไงแล้วมันตอบโจทย์ยังไงนะคะดิฉันเชื่อว่าทุกคนนะคะที่อยู่ในที่นี้นะคะมีความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แพนเบสนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการแล้วเนี่ยค่ะแนวคิดที่อยากจะทำผลิตภัณฑ์แพนเบสเนี่ยค่ะมีหลากหลายแต่ท่านจะเริ่มต้นยังไงนะคะเพราะว่าการจับแพนเบสโปรดักต์เนี่ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันต้องอาศัยเทคโนโลยีแล้วก็อาศัยโนว์ฮาวบางอย่างในการทำให้ผลิตภัณฑ์ออกมาอร่อยแล้วที่สำคัญต้องรวดเร็วตอบโจทย์แล้วก็ท่านสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะมาพูดกันว่าทำไมแพนเบดเนี่ยค่ะมันถึงได้เป็นเทรนด์หรือเป็นกระแสตอนนี้นะคะอ
โอเคค่ะถ้าทุกท่านได้เห็นภาพตามที่โชว์นี้นะคะเราจะเห็นว่าในอนาคตนะคะอีกประมาณ30ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรของโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงมากเกือบไปถึง9,000ล้านคนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือความต้องการอาหารเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณนะคะแล้วไอความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเนี่ยค่ะประชาทุกทั่วโลกเนี่ยค่ะก็ตระหนักว่าแล้วเราจะแฮนด์เดิลสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเราจะสามารถผลิตอาหารเพื่อมาเลี้ยงประชากรของโลกจำนวนมหาศาลเนี่ยค่ะได้อย่างไรนะคะแน่นอนค่ะว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะต้องมีความต้องการที่สูงขึ้นด้วยนะคะจะเห็นว่าความต้องการของเนื้อสัตว์เนี่ยสูงเพิ่มขึ้นนะคะเกือบประมาณ2เท่าเลยนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าผู้ผลิตเนื้อสัตว์อาจจะดีใจว่าอนาคตท่านอาจจะมีความต้องการความต้องการอาหารในด้านเนื้อสัตว์เนี่ยสูงขึ้นอนาคตของprocess meat เนี่ยค่ะอาจจะเจริญเติบโตมากนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าในการผลิตเนื้อสัตว์หรือทำฟาร์มสัตว์เนี่ยค่ะมันค่อนข้างยุ่งยากนะคะการที่เราจะผลิตเนื้อสัตว์ตอบสนองคนปริมาณเกือบหมื่นล้านคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยปศุสัตว์นะคะเราจะต้องใช้พื้นที่ปริมาณมากใช้น้ำปริมาณมากแล้วใช้ energy มากด้วยแล้วที่สำคัญเวลาทำปศุสัตว์เนี่ยค่ะมันจะมีการมีผลต่อ environment นะคะก็คือมันจะมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำลายชั้นบรรยากาศอันนี้คือปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจว่าเราจะผลิตเนื้อเพื่อมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในจำนวนมากได้อย่างไรโดยที่ไม่มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะค่ะทุกท่านจะได้ยินคำว่า sustainable meat หรือ meat alternative หรือ plant-based meat นะคะซึ่ง plant-based meat เนี่ยปกติแล้วอะค่ะจะทำมาจากโปรตีนจากพืชถ้าเราเข้าใจกันตามโฆษณาต่างๆก็คือทำมาจากโปรตีนจากพืชซึ่งจะใช้resource ในการผลิตเนี่ยน้อยกว่าเวลาที่เราผลิตเนื้อจากสัตว์จริงๆนะคะซึ่งเขาพบว่าในการผลิตเนื้อจากพืชเนี่ยค่ะจะมีการใช้พื้นดินเนี่ยค่ะลดลงถึงประมาณ 93% แล้วก็มีการลดการใช้น้ำลงนะคะถึง 99% นะคะมีการลดการใช้ energy แล้วก็มีผลต่อ greenhouse gas เนี่ยลดลงด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์ประเภท plant-based เนี่ยค่ะมันเขาเรียกว่า get breakthrough แล้วมันGuest Revolution นะคะในเชิงที่ว่าเขาสามารถผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชแล้วมีความใกล้เคียงกับเนื้อจริงมากในเชิงของ Taste Texture Appearance นะคะแล้วก็แถมยังมีข้อดีในเรื่องของ Sustainability ด้วยแล้วก็มีข้อดีในเรื่อง Healthy ด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเนี่ยค่ะปราศจากคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ปราศจากการทรีตด้วยสารฮอร์โมนแล้วก็พวกสารกระตุ้นนะคะที่จะทำให้สัตว์โตนะคะปราศจากสารที่เรียกว่าแอนติไบโอติกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะตลาดของมีทซับสติทิวนะคะหรือว่าแพลนเบสมีทเนี่ยค่ะเราถ้าเราเห็นว่าในช่วงประมาณ 5-6 ปีเนี่ยค่ะจะมีการเติบโตเนี่ยค่อนข้างสูงมากประมาณ 15% นะคะทีนี้ถ้าเราเทียบตลาดของโปรเซสมีทนะคะถึงแม้ว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่แต่ว่าการเติบโตในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอยู่ที่ขอโทษค่ะในช่วงประมาณ5ปีนะคะที่เขาทำนายกันนะคะมันจะโตขึ้นประมาณ 0.2% นะคะซึ่งในอนาคตเรายังไม่ทราบว่าตลาดของโปรเซสนี้เนี่ยค่ะมันจะถูกดิสรัปโดยแพลนเบสมีหรือเปล่าไอเนี้ยเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะ
พราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือเราต้องมีการพัฒนา develop ผลิตภัณฑ์ประเภท plant based meat เนี่ยค่ะเพื่อที่จะมาแข่งขันกับธุรกิจประเภทนี้นะคะอันนี้จะเห็นว่าplant based nation เนี่ยค่ะเขาได้ทำสรุปการโตของผลิตภัณฑ์พวก plant based alternative นะคะเราจะเห็นว่าplant based meat เนี่ยค่ะจะมีการโตอยู่ที่ประมาณ 24% นะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีผลิตภัณฑ์ประเภท dairy product ที่น่าจะมีการโตขึ้นนะคะก็คือว่าไม่เพียงแต่เป็น plant based ที่ทำจาก plant based ice cream plant based yogurt หรือจะเป็น plant based cheese plant based creamer นะคะตรงนี้ก็จะมีการโตขึ้นสูงเหมือนกันซึ่งจะเป็นตลาดที่น่าสนใจในอนาคตนะคะทีนี้สำหรับผู้ผลิตที่มีความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แพนเบดนะคะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มแคตตากรีเหล่านี้นะคะทาง SMS เรามีสเปเชียลิสต์นะคะในการช่วยท่านคิด develop แล้วก็ทำวิจัย product ใหม่ๆนะคะหากท่านมีความสนใจที่จะ develop product ประเภทแพนเบสเหล่านี้นะคะสามารถติดต่อได้กับเซลล์นะคะขออนุญาตค่ะทีนี้ว่าเราจะมาพูดถึงว่าเวลาที่เราทำแพนเบสมีทเนี่ยค่ะเราทำได้ยังไงนะคะปกติแล้วเริ่มต้นเนี่ยค่ะแพนเบสมีทเนี่ยก็คือทำมาจากโปรตีนจากพืชนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเขามักจะนิยมใช้ถั่วเหลืองหรือถั่วลันเตาเป็นวัตถุดิบหลักนะคะโปรตีนเนี่ยค่ะจะถูกสกัดมาจากถั่วนะคะแต่ว่าถ้าท่านคอนเซิร์นในเรื่องของ non GMO โปรตีนถั่วลันเตานะคะก็เป็นอีกช้อยนึงที่น่าสนใจนะคะสำหรับ non GMO product ค่ะโปรตีนจะถูกสกัดมาจากพืชตระกูลถั่วเหล่านี้นะคะอยู่ในลักษณะที่เป็นผงหรือนำไป transform ให้เป็นรูปแบบชั้งโปรตีนซึ่งตรงนี้ค่ะมันต้องใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า extruder ในการที่เอาโปรตีนนะคะมา reform structure ใหม่ให้กลายเป็น fibrous texture นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโปรตีนที่มีลักษณะเป็นผงกับเป็นชั้งเนี่ยค่ะแล้วก็มาปรุงแต่งกลิ่นรสใส่น้ำมันนะคะแล้วก็เอามา combine ด้วยกันแล้วไปขึ้นรูปสิ่งที่เป็นปัญหาคืออะไรถ้าเราใช้แค่โปรตีนอย่างเดียวเนี่ยค่ะมันไม่สามารถคอมไบน์ออร์อินกิเดียนหรือว่าชั้งโปรตีนขนาดใหญ่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ binding system เนี่ยค่ะจะทำให้เราสามารถฟอร์มรูปหรือว่า binding ตัวชั้งโปรตีนได้ดีขึ้นนะคะทีนี้การที่เราจะทำplant based meat ให้ได้ texture ที่ดีเนี่ยค่ะโดยปกติแล้วมันต้องใช้อินกรีเดียนที่ค่อนข้างคอมพลิเคทนะคะแล้วก็ใช้โนว์ฮาวใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมด้วยกว่าเราจะได้ product ที่มีคุณภาพนะคะเป็นที่ยอมรับด้วยนะคะซึ่งต้องใช้เวลาต้องใช้ระยะเวลาในการทำรีเสิร์ชค่อนข้างนานอันนี้จะทำให้ท่านสูญเสียโอกาสทางธุรกิจได้เพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถ simplify process เนี่ยให้ง่ายขึ้นโดยแค่ใช้ iBuy เพียงตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย iBuy เนี่ยค่ะจะช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถทำผลิตภัณฑ์ประเภท plant based meat product ได้ง่ายขึ้นแล้วแถมยังให้ texture ที่ดีด้วยนะคะเนื่องจากว่าตัว iBuy เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของbinding นะคะแล้วก็ให้ firm texture ให้ texture ที่มีความเด้งแล้วก็มีความ juicy ด้วยนะคะทีนี้ทุกคนสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าแล้ว iBuy เนี่ยมันทำแพนเบดมีทให้ง่ายได้ยังไงนะคะขั้นแรกเลยเนี่ยค่ะก็คืออยากนำเสนอตัว iBuy เนี่ยค่ะเอามาใช้ทำ emulsion นะคะเราจะเรียกว่า all purpose emulsion นึกถึง all purpose เรานึกถึงอเนกประสงค์ถูกไหมคะหมายความว่าเราสามารถเอา emulsion เนี้ยมาทำเป็น product นี้ก็ได้ทำเป็น product นี้ก็ได้เพียงแค่เรามี emulsion ที่ดีนะคะเราก็จะให้ productที่หลากหลายแล้วก็ texture ที่ดีด้วยในการทำ emulsion เนี่ยค่ะมันจะมี main ingredient อยู่
ง่ายๆเลยนะคะก็คือมีน้ำมีไอบายแล้วก็มี vegetable oil นะคะที่เหลือก็คือ seasoning แล้วก็ coloring นะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเราเอาใส่ในเครื่อง thermomixer หรือจะใช้ high speed shear ก็ได้นะคะแล้วก็ปั่นผสมให้เข้ากันจนเนื้อเดียนแล้วก็มีลักษณะเป็น emulsion stick แบบนี้นะคะเพียงแค่ไอบายเท่านั้นเราสามารถ create product ได้หลากหลายไม่ว่าเป็น meatball นะ patty burger nugget หรือ minch meat ก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยค่ะมันsimple แล้วก็ง่ายมากนะคะเราสามารถใช้ได้แม้กระทั่งแม่ครัวนะคะแล้วก็ restaurant นะคะจนไปถึงผู้ผลิตอุตสาหกรรมระดับใหญ่ก็ใช้ได้นะคะจะเห็นว่ามันมีความง่ายแล้วก็ซิมเปิลมากนะคะค่ะรูปนี้นะคะคือเราใช้ไอบายในการทำหมูสับลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีบายดิ้งซิสเต็มที่ดีเนี่ยค่ะเราจะสามารถบายชังโปรตีนเข้าด้วยกันได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเอาชังรู้จักตัวชังโปรตีนนะคะก็คือโปรตีนที่มันเป็นก้อนๆใหญ่ๆอาจจะเป็นเห็ดหรืออาจจะเป็น TPP texturizer P โปรตีนก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีตัว binding system เนี่ยไอตัวชั้งโปรตีนเนี่ยมันจะไม่สามารถ combine เข้าด้วยกันนะคะเวลาที่เราเอาไปผ่านไอเครื่องบดหมูค่ะมันก็จะไม่สามารถสร้างแพทเทิร์นที่เป็น sharp pattern ได้นะคะเราไม่สามารถที่จะเวลานำไปต้มแล้วเนี่ยไอตัวโปรตีนมันก็จะไม่สามารถ bindด้วยกันเข้าด้วยกันได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่คือหน้าที่ของ binding system ว่าทำไมเราต้องมีนะคะเพราะมันจะช่วยให้ท่านสามารถ create product ได้หลากหลายนะคะทีนี้ถามว่า i-bind คืออะไรi-bind ก็คือ binding system ที่มีโปรตีนสูงนะคะมีลักษณะการใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็versatile use ก็คือสามารถใช้ได้ในประสงค์เราสามารถเตรียมเป็น emulsion แล้วก็นำไปฟอร์มรูปเป็น product ประเภทต่างๆนะคะแถมยังเป็น vegan ด้วยนะคะก็คือส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยทำมาจากพืชแล้วก็ non GMO นะคะแล้วก็ non allergen ด้วยนะคะค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงว่าเราใช้ i-buy ในการทำผลิตภัณฑ์vegan meat patty ได้อย่างไรนะคะโดย i-buy เนี่ยทำหน้าที่เป็น binder แล้วแถมยังทำมีฟังก์ชันในเรื่องของ texturizer ได้ด้วยนะคะทีนี้ขอถามก่อนว่าอะไรคือ character ที่เราต้องการถ้าเราอยากทำ plant-based meat เนี่ยแล้วมันตอบโจทย์ให้ลักษณะคล้ายๆกับเนื้อจริงท่านต้องการ character อะไรบ้างอันดับแรกก็คือต้องเป็นเรื่องของ binding systembinding ability ถูกไหมคะอันดับ2น่าจะเป็นเรื่องของ texture ก็คือเวลาทำแล้วเนี่ยทุกคนอยากได้ลักษณะที่เป็น firm texture เวลากัดแล้วเนี่ยอยากได้ความเด้งความ juice นะคะแล้วก็หน้าตาเนี่ยก็อยากได้เหมือนกับ meat จริงๆนะคะแล้วก็มีรสชาติที่เหมือน meat นะคะสิ่งที่ i-buy ตอบโจทย์ก็คือด้านการ binding แล้วก็texture นะคะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ i-buy เนี่ยสามารถช่วยทำให้บายได้ดีแล้วก็ให้ firm texture ให้ texture ที่เด้งแล้วก็ juice ด้วยนะคะอันนี้ก็คือ ingredient เรียกว่าค่อนข้าง simple เลยนะคะเวลาที่เราทำmeat patty pan-based meat patty นะคะเราจะมีตัวเนี้ยค่ะก็คือ TPP TPP จะเป็นตัวชังโปรตีนที่ให้ fibrous texture นะคะแต่เราจะ combine ตัว TPP ไว้ด้วยกันได้อย่างไรนะคะถ้าเราไม่มี binding system ที่ดีเราไม่สามารถ form shape ให้เป็นก้อน patty ได้เราไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นระบบที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือต้องเป็น binding system อันนี้เป็น ingredient ที่ค่อนข้าง simple มากเราจะมีน้ำมี i-buy แล้วก็มี vegetable oilแล้วก็มีซีซิ่งนะคะอันนี้ก็คือวิธีการทำก็คือคอมไบด้วยกันในเครื่องโทมิลมิกเซอร์นะคะจนได้ลักษณะเนื้อเนียนแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าตอนที่ทำในแลบนะคะที่ SMS นะคะเราก็จะใส่ผงอินกรีเดียนที่เป็น dry
โซลิดลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำมันนะคะค่ะพอเราใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะในน้ำเนี่ยเราจะมีการเติมcolor ลงไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ high speed นะคะเพื่อเป็น emulsion ให้เข้ากันจนเนื้อเนียนนะคะพอได้ที่แล้วเนี่ยค่ะ emulsion จะเริ่มติ๊กขึ้นมานะคะนึกถึงคาแรคเตอร์มันก็จะคล้ายๆกับเนื้อไส้กรอกอะค่ะ batter ไส้กรอกพอหลังจากที่ได้ที่แล้วเราก็จะใส่ตัว TDP ที่เราเอาไปแช่น้ำแล้วก็บีบน้ำจนหมาดแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วก็เบรนสักครู่นะคะให้มันเข้ากันนะคะมีการเติมกลิ่นอันนี้ก็คือลักษณะเนื้อ batter ที่ได้นะคะพร้อมที่จะนำไปขึ้นรูปค่ะหลังจากที่เราปั่นตัว batter emulsion ได้แล้วนะคะเราก็นำมาใส่ในโมนะคะแล้วก็นำไป freeze นะคะfreeze overnight หลังจากนั้นก็นำมา grill บนกระทะแล้วก็ make sure ว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยสุกโดยการเช็ค core temp ให้ได้ประมาณ75องศานะคะแล้วเราสามารถที่จะ glaze ด้วยบาร์บีคิวซอสหรือว่าซอสต่างๆก่อนเสิร์ฟนะคะอันนี้จะให้เห็นว่าคาแรคเตอร์ของตัว batter ที่ใช้iBuy นะคะเมื่อเทียบกับprotein binding system โดยทั่วไปนะคะจะเห็นว่าพอใช้ iBuy แล้วเนี่ยค่ะเวลาตี emulsion ขึ้นมาแล้วมันจะติ๊กนะพอติ๊กแล้วเนี่ยมันสามารถ combine กับตัว chunks protein ได้ดีขึ้นนะคะทำให้ง่ายมากเวลาขึ้นรูปนะคะดูลักษณะการ binding system ของการ binding ของตัว chunks protein เทียบกับตัวโปรตีนที่เป็นbinding ธรรมดานะคะกับตัวที่เป็นiBuy นะคะการ combine patty ต่างกันนะคะความแน่นก็ต่างกันด้วยค่ะอันนี้คือ product หลังจากที่เราไปเข้า freezer แล้วนะคะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ iBuy เนี่ยทำให้ตัว patty เนี่ยยังคงรูปไม่แยกออกจากกันนะคะอันนี้คือขั้นตอนในการ grill นะคะถ้าเป็นโปรตีน binding system ธรรมดานะคะที่เป็นที่เราเห็นคอนโทรลนะคะจะเห็นว่าเวลาที่เราไปกริลบนกระทะมันจะเมลต์แล้วก็ติดกระทะทำให้การ binding ไม่ค่อยดีนะคะตัวข้างล่างคือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ iBuy นะคะจะเห็นว่ามันคงรูปเป็นก้อนแล้วก็ให้ลักษณะเฟิร์มด้วยเวลาที่เอาไปกริลค่ะมันจะมีความตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไอบายมันจะมีความเฟิร์มๆเด้งๆนะคะค่ะภาพต่อไปก็คือหลังจากที่เรากริลแล้วเรานำมาทำcross section นะคะจะเห็นว่าการบายของผลิตภัณฑ์ไอบายเนี่ยค่อนข้างดีมากนะคะแล้วเวลาที่กดลงไปหรือเวลาทานรับทานนะคะลักษณะความเฟิร์มความเด้งเนี่ยค่ะจะเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็มีความจุ๊ยด้วยนะคะอันนี้จะเป็นภาพที่เราไปทำเวิร์กช็อปกับลูกค้านะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของตัวแพตตี้ที่ทำจากไอบายอะค่ะจะมีความเฟิร์มความเด้งแล้วก็จุ๊ยอยู่ในตัวนะคะอันนี้เขาร้อนเขาก็เลยวางค่ะเนี่ยค่ะก็คือเวลาที่เราบีบจะเห็นว่ามันมีความเฟิร์มแล้วก็ใช้แรงมากนะคะค่ะอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของ iBuy ที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์วีแกนมีทแพตตี้นะคะมีลักษณะ texture ที่ดีนะคะอันนี้นะคะคือหลังจากที่ไม่เพียงแต่เราเอาไปกริลนะคะเราสามารถเอาตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะที่ออกที่เข้าฟรอสเซอร์แล้วเนี่ยค่ะมาสตีมนะคะพอสตีมแล้วเนี่ยการบายก็ยังดีด้วยแล้วก็ให้ลักษณะเนื้อเท็กเจอร์ที่แน่นเฟิร์มแล้วก็เด้งด้วยนะคะอันนี้คือเราไปทอดนะคะจะเห็นว่า product ที่หลังจากเอาไปทอดแล้วนะคะถ้าเป็นตัวคอนโทรลเนี่ยค่ะจะมีการแยกออกจากกันนะคะส่วน product ที่เป็น iBuy นะคะมันจะแน่นแล้วก็ combine ด้วยกันดีนะคะ
พราะฉะนั้นตัวผลิตภัณฑ์ไอบายเนี่ยค่ะมันจะช่วยในลักษณะการ binding system ในทุก cooking step เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังจากที่เอาเข้า freezer แล้วfrozen แล้วนะคะก็ยัง binding นะคะเอาไป grill หรือเอาไป steam หรือเอาไปทอดมันก็ยังช่วยเนี่ยทำให้ binding ของผลิตภัณฑ์ดีอยู่นะคะอันนี้คือภาพที่เรานำไปวัด texture นะคะจะเห็นว่าพอใช้ i-bind นะคะความเฟิร์มเนี่ยมันโดมิเนตขึ้นมาประมาณ3เท่าได้นะคะ 3-4 เท่าเลยนะคะนอกจากนั้นเราก็นำไปทำsensory evaluation นะคะโดยใช้ panelist ประมาณ15ท่านนะคะอันนี้ก็เป็น panelist ที่เราผ่านการเทรนที่บริษัทนะคะจะเห็นว่าเรามีการclassify ในเรื่องของ binding ability นะคะpanelist ทุกท่านนะคะก็ให้คะแนนการ buy ของตัวผลิตภัณฑ์ iBuy เนี่ยดีกว่า control ไม่ว่าจะเป็น step mixing นะคะ freezing แล้วก็ grilling steaming หรือ matter frying step นะคะทีนี้เราก็มีการให้ panelist นะคะชิมในส่วนของ texture นะคะในเทอมของ firmness juiciness นะคะแล้วก็ preference นะคะpanelist ต่างให้คะแนนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ buy เนี่ยสูงกว่าในเรื่องของความเฟิร์มความจุยแล้วก็ความชอบนะคะทีนี้อันนี้ก็คือสรุปว่าผลิตภัณฑ์ไอบายเนี่ยค่ะเราสามารถนำไปใช้ในการผลิตแพนเบดมีดแพตตี้ได้นะคะยูเซอร์เลเวลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10-15% นะคะโดยที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะให้ลักษณะเด่นในเรื่องของenhance juiciness ก็คือให้ความชุ่มแล้วก็ maintain good shape เวลาจะเห็นว่าเวลาที่เราไป grill มันยังให้การ bind ที่ดีนะคะแล้วก็ให้ลักษณะ firm texture แล้วก็เวลากัดเนี่ยค่ะจะมีความเด้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้เห็นว่าถ้าคุณมีแค่ i-bind นะคะเราสามารถ create product ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น meatball หรือว่าเป็น meat patty นะคะเป็น nugget ด้วยแล้วก็เป็นมินช์มีทก็ได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้รับทานนะคะก็คือตัวแพนเบดนักเก็ตนะคะที่เราทำในแล็บนะคะไม่ทราบว่าทุกท่านมีคอมเมนต์หรือว่ามีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมคะอร่อยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นวิดีโอที่นำเสนอนะคะว่า iBuy นะคะมาใช้ในการผลิตแพตตี้ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตหลังจากที่คุณสศิภาขึ้นมาพูดในเรื่องของแพนเบดมาโยนะคะกับแพนเบดBeverageนะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้โทโมมิกซ์ในการตีผสมนะคะขั้นแรกก็คือเราจะใส่ตัวไอบายลงไปแล้วก็ใส่ซีซันนิ่งลงไปนะคะตามด้วยน้ำมันนะคะแล้วก็ตีปั่นให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็คือใส่น้ำลงไปนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทุกตัวละลายเข้ากันนะคะแล้วเราก็ใช้โทโมมิกซ์หมั่นด้วยความเร็วสูงอันนี้จะเห็นว่าตัวอิมัลชั่นจะค่อนข้างติ๊กนะคะจากนั้นก็คือเรานำตัวชั้งโปรตีนนะคะหรือเราเรียกว่า TPP นะคะเอาไปแช่น้ำแล้วก็มาบีบให้มันหมาดแล้วก็นำไปผสมกับตัว binding system ของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็เอาตัวนี้ค่ะไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายนะคะอันนี้เชื่อว่าผู้ผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือว่าจะเป็นแม่บ้านนะคะหรือเชฟหรือแม้แต่เป็นผู้ผลิตโรงงานอุตสาหกรรมนะคะสามารถเอาไอเดียนี้ค่ะไปใช้ต่อยอดได้นะคะทำให้ท่านสามารถ develop product ได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเราช่วยลดขั้นตอนท่านไปแล้วนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราทำออกมาแล้วจะมีหน้าตาคล้ายๆกับหมูสับนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้ใช้เห็ดนะคะเราใช้ TPP นะคะเราจะไม่เหมือนของคุณโฮโบนะคะที่ใช้เห็ดนะคะอันนี้คือเป็นลาตาแพตตี้นะคะแล้วเราก็เอาไปใช้เราไปฟีสนะคะหน้าตาของผลิตภัณฑ์หลังจากฟีสแล้วนะคะแล้วก็เอามากริลนะคะบนกระทะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีความจุ๊ยนะคะ
ันนี้ก็คือ product ของตัวเบอร์เกอร์ที่เราทำโดยใช้ iBuy นะคะเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตนะคะหลังจากที่คุณสถิภามาพรีเซนต์นะคะค่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับดร.จุฑารัตน์ โกวิทยามากครับผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอุตสาหกรรมอาหารบริษัท SMS Corporation จำกัดครับแล้วเดี๋ยวท่านจะอยู่กับเราในช่วงของการสาธิตแล้วก็ช่วงของการเวิร์กช็อปด้วยนะครับแล้วถัดจากนี้ไปเนี่ยผมขออนุญาตนอกจากตัวแพนเบดมีทแล้วจริงๆแล้วมันยังมีผลิตภัณฑ์แพนเบดอื่นๆเช่นแพนเบดตัวมาโยหรือว่าซอสนะครับที่ต้องทานคู่กันหรือที่ขาดไม่ได้เลยนะครับท่านจะมาแชร์ในตอนถัดไปจะเป็นเรื่องของแพนเบดเบเวอเรจด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับคุณสศิภาศรีทิพากรนะครับนักวิจัยบริษัท SBEC Corporation จำกัดครับขอเรียนเชิญท่านครับสวัสดีค่ะทุกท่านขอขอบคุณมากนะคะดร.สุธารัตน์ที่เอาวีแกนเบอร์เกอร์มาให้เรารับประทานกันวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ชิมกันหลังจากการสาธิตค่ะก็หลังจากเรามีวีแกนแพตตี้เรียบร้อยแล้วแน่นอนเราจะต้องมีของที่เราใช้ดิปปิ้งเป็นคอนดิเมนต์ให้เพิ่มรสชาติเพิ่มเฟเวอร์มากขึ้นและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องมีเบเวอเรจหรือว่าแพนเบดมิลด้วยค่ะค่ะคอนดิเมนต์หรือเครื่องปรุงรสนะคะก็คือจะเป็นหนึ่งในอาหารที่ทำให้เพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นเครื่องเทศทำให้อาหารเราน่าทานขึ้นซึ่งปัจจุบันมูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มคอนดิเมนต์เนี่ยค่ะมีมูลค่าสูงมากถึง 98,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2024แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตมากขึ้นถึง 5.4% ในช่วงปี2019ถึงปี2024นี้ค่ะขอโทษค่ะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สลัดเดรสซิ่งแล้วก็มายองเนสนะคะที่ผู้ผลิตหลายๆท่านเนี่ยมีชูประเด็นต่างๆในเรื่องของเฮลท์คอนเซิร์นไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์วีแกนมายองเนสเคลมว่าเป็นกลูเตนฟรีเป็นนอน GMO หรือว่าใช้อินกรีเดียนที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเช่นออแกนิกคลีนเลเบลหรือมีการลดทอนส่วนของวัตถุดิบที่อาจจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคบางกลุ่มเช่นลดเกลือลดน้ำมันหรือลดน้ำตาลลงไปค่ะซึ่งเทรนด์ของวีแกนมายองเนสเนี่ยจะเริ่มเติบโตขึ้นสูงมากเนื่องจากว่ามายองเนสเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนผสมของอาหารและเมื่ออาหารเช่นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยค่ะก็ยิ่งเจริญเติบโตสูงขึ้นมากสูงขึ้นมากแล้วก็การใช้ชีวิตของคนเมืองก็มีมากขึ้นทำให้มายองเนสเนี่ยก็เจริญเติบโตสูงตามขึ้นไปด้วยและวีแกนมายองเนสก็จะมักจะถูกอยู่ในมุมมองของว่าเป็นเรื่องของเฮลท์คอนเชียสดีต่อสุขภาพมีปริมาณไขมันต่ำไม่มีสิ่งปนเปื้อนหรือเพื่อแบคทีเรียที่มาอาจจะมาจากไข่ในสูตรมายองเนสทั่วๆไปจึงทำให้ตลาดเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะเริ่มเติบโตสูงขึ้นถึงเกือบ 6% ในช่วงปี2019ถึงปี2026นี้ค่ะถ้าเราพูดถึงเดรสซิ่งเนี่ยค่ะเดรสซิ่งเราสามารถแบ่งได้ตามเท็กซ์เจอร์ของเขาเป็น2ชนิดหลักชนิดแรกก็คือเป็นชนิดที่มันโฟลได้ไหลได้ชนิดเนี้ยค่ะจะมีปริมาณน้ำมันที่ค่อนข้างน้อยคือประมาณแค่ 35% หรืออาจจะเป็นสูตรโลว์แฟตโลว์ออยล์ไม่มีออยล์เลยก็ได้และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มที่เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็คือเป็น spoonable dressing เนื้อจะข้นติ๊กหนักฟูจะเป็น semi solid emulsion ซึ่งมีปริมาณน้ำมันค่อนข้างสูงคือมากกว่า 65% ขึ้นไปค่ะโดยปกติเนี่ยค่ะการทำ traditional mayonnaise เนี่ยค่ะเราจะใช้ออยล์สูงมากคือประมาณ 70-80% มีใช้เวเนก้าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเอกยกหรือไข่แดงที่เป็น emulsifier ในสูตรในที่นี้ค่ะต้องใช้มากถึงประมาณ 8%และเน่งในปัจจุบันเนี่ยค่ะการใช้เอกยกเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับการปนเปื้อนจากเชื้อสโมเดล่าที่อาจจะมาจากไข่เรื่องคอเลสเตอรอลที่อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพเคลมว่าเป็นเจไม่ได้ซึ่งการใช้แป้งโมดิฟายสตาร์เนี่ยค่ะสามารถตอบโจทย์วีแกนได้โดยการนำแป้งเนี่ยเข้าไปทดแทนในส่วนของเอกยกนี้ส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นน้ำตาลแล้วก็เกลือเพื่อปรุงแต่งกลิ่นรสค่ะดังนั้นการทำวีแกนมายองเนสเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างที่ผู้ผลิตจะต้องโฟกัสสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องของ mouthfeel เวลาเราทานมายองเนสไปคือเรานึกถึงความครีมความมันในปากใช่ไหมคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราทำในสูตร low fat low oil สิ่งที่เรามองหาก็คือจะต้องเป็น fat replacer ที่ดีให้ความมันในปากที่ดีอย่างที่สองตักเนื้อมายองเนสขึ้นมาต้องเป็นยังไงคะมีความติ๊กมีความหนักแล้วก็มีความ stable ที่ดีไม่ว่าเรานำไปใส่ในช่อง frozen หรือใส่ในช่องชิลก็จะไม่มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลูกค้านำมารีฮีทหรือนำมาเข้าไมโครเวฟอีกครั้งหนึ่งและส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะเรื่องของ emulsifier จะต้อง
มีความ stable ส่งให้ผลความ stable ต่อ emulsion ของมายองเนสอย่างดีและ emulsion เนี่ยก็จะส่งผลต่อเรื่องของ mouthfeel เวลาผู้บริโภครับประทานด้วยดังนั้นค่ะทุกแฟกเตอร์ที่เราพูดมาถึงเมื่อกี้เราสามารถโซฟได้ด้วยการใช้ innovative star ซึ่งเป็นนวัตกรรมแป้งที่ทำให้ vegan mayonnaise ของเราเนี่ยมีคุณค่ามีมูลค่าสูงมากขึ้นค่ะวิธีการทำ vegan mayonnaise ค่ะวันนี้เราทดลองในสูตรที่ใช้ปริมาณออยล์สูงเลยคือใช้ออยล์ 60% มีการใช้เกลือใช้เวเนกาตามสูตรทั่วๆไปและที่สำคัญตัวนี้ค่ะเป็นแป้ง emulsifying star ชื่อว่า Emultec 908ค่ะเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าในสูตรเนี่ยเราใช้แป้งเพียงแค่ 1.5% เท่านั้นเองจากเดิมที่เราจะต้องใช้ปริมาณไข่แดงมากถึง 8% ในสูตรการใช้แป้ง Emultec 908เพียง 1% 1.5% เนี่ยค่ะสามารถเป็น emulsifier ทำให้ส่วนของน้ำและน้ำมันในมายองเนสเนี่ยเข้ากันได้ดีมีความ stable ดีวิธีการทำค่ะก็ทำได้ง่ายมากเลยโดยการนำส่วนของส่วนผสมทุกอย่างยกเว้นแป้ง Emultec 908กับน้ำส้มสายชูแยกไว้ก่อนผสมส่วนนี้ทิ้งไว้ปุ๊บอีกส่วนนึงก็จะเป็นการกระจายตัวของ Emultec 908ในน้ำมันจากนั้นเราก็ทำส่วนที่ละลายแล้วเนี่ยค่ะผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ตีปั่นด้วยไฮเชียร์มิกเซอร์เพื่อเป็นการ emulsify ให้เมล็ดไขมันเล็กลงมีความ stable มากขึ้นจากนั้นก็เทส่วนของออยล์ที่เหลือลงไปตีปั่นจนกว่าจะเนียนแล้วก็ใส่เวเนก้าเป็นอย่างสุดท้ายก็แค่เท่านี้เราก็คือจะได้วีแกนมายองเนสแล้วโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ไข่แดงเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็จะมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นเนื่องจากว่าปกติการใช้ไข่เนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของเชื้อที่อาจจะสูงเก็บได้ไม่นานค่ะหลังจากได้วีแกนมายองเนสมาแล้วสิ่งที่เราพัฒนาต่อยอดไปได้อีกคือนำไปเพิ่มแต่งกลิ่นรสให้มีลักษณะมีรสชาติถูกใจผู้บริโภคมากขึ้นอย่างในวันนี้ที่หลายๆท่านได้ชิมไปแล้วก็คือเป็นสีราชามายโยวิธีทำก็คือนำมายองเนสวีแกนมายองเนสที่ทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผสมกับซอสพริกสีราชาใส่มัสตาร์ดลงไปเพิ่มกลิ่นรสหรือผู้ผลิตอาจจะพัฒนากลิ่นรสแปลกๆใหม่ๆรสมาล่าอะไรอย่างนี้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ค่ะดังนั้นการใช้แป้ง Emultec 908ที่เป็น Emulsifying Star ค่ะสามารถทำหน้าที่เบลนด์ส่วนของEmulsify ส่วนของน้ำและน้ำมันในมายองเนสได้อย่างดีทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวมากขึ้นแล้วก็ทดแทนไข่แดงได้ 100% เคลมว่าเป็นวีแกนแล้วก็เจได้เลยค่ะจบไปแล้วสำหรับเรื่องของมายองเนสจบจากมายองเนสปุ๊บแล้วก็มีเครื่องดื่มมาเสิร์ฟต่อเครื่องดื่มในวันนี้เราก็จะมีเป็นแทนเบสมิลค่ะเพื่อให้ตอบโจทย์เทรนด์วีแกนในปัจจุบันเวลาเราไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้แทนเบสมิลอะมีมากขึ้นมากในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองน้ำนมข้าวเห็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งใช่ค่ะเพราะว่ามูลค่าทางการตลาดของเขาเนี่ยปัจจุบันอะมากกว่า20 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมากถึงกว่า 10% ในช่วงปี2020ถึงปี2024นี้ซึ่งตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่เห็นได้ชัดเลยว่าเขาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากน้ำนมพืชเนี่ยค่ะหรือที่เราเรียกว่า plant based milk alternative milk หรือว่า vegan milk เนี่ยค่ะเขาเนี่ยจะทำจากการสกัดส่วนของน้ำส่วนของพืชโดยใช้น้ำไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ซอยหรือว่าน้ำนมข้าวไรซ์มิลหรือว่าโคโคนัทมิลที่เราเห็นชาวจีนเขานิยมมากชอบทานมากแล้วเอ๊ะเขาทานกะทิหรือเปล่าไม่ใช่เขาจะเป็นการมองว่านี่คือเป็นแพนเบดเบเวอเรจอย่างหนึ่งซึ่งการทำแพนเบดมิลใช่ค่ะคือมันไม่มีโปรตีนนมเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อไม่มีโปรตีนนมไม่มีโปรตีนนมเวลาเราทานลงไปเนี่ยด้วยปริมาณโซลิดที่ต่ำหรือโปรตีนที่ต่ำไขมันน้อยเนี่ยค่ะเท็กซ์เจอร์เขาจะเปลี่ยนไปเวลาเราทานมันจะเบาหายไม่มีความครีมในปากแล้วก็บางทีอาจจะเจอเนื้อไม่สมูทเป็นเนื้อสักๆมาจากไฟเบอร์หรือโปรตีนอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในน้ำนมพืชซึ่งผู้ผลิตเนี่ยค่ะจะต้องหาสารที่เข้ามาเติมเต็มส่วนของเมลฟิลหรือความครีมที่ขาดหายไปนี้ซึ่งหนึ่งในแอดดิทีฟที่สามารถช่วยได้นั่นก็คือโมดิฟายสตาร์ชค่ะโมดิฟายสตาร์ชสามารถทดแทนแล้วก็เพิ่มเมลฟิลเพิ่มความครีมให้แพนเบสเบเวอเรจของเราได้ค่ะวันนี้เราขอยกตัวอย่างเป็นการทำน้ำนมข้าวค่ะการทำน้ำนมข้าวส่วนผสมก็คือจะมีน้ำนมข้าวมีน้ำตาลใช้แซนแทนกัมแล้วก็แป้งที่นำมาช่วยเพิ่มเมลฟิลในที่นี้วันนี้เราจะแนะนำ2ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกคือ Creation 621หรือเ
เราสามารถใช้แป้ง Natura Y808 ได้ซึ่งตัวนี้เราภาคภูมิใจนำเสนอมากเลยเนื่องจากตัวนี้ค่ะเราสามารถเคลมเป็น Clean Label ได้เลยไม่มี E Number และปริมาณที่ใช้ก็ใช้น้อยมากเพียง 0.5% เพื่อที่จะตอบฟังก์ชันทุกอย่างที่เราต้องการวิธีการทำค่ะก็ทำได้โดยการนำข้าวมาต้มก่อนเสร็จแล้วก็เบลนด์ผสมให้เข้ากันจากนั้นก็กรองน้ำเฉพาะส่วนของน้ำนมข้าวเนี่ยออกมาแล้วก็เติมส่วนของพาน้ำตาลหรือเกลือหรือแซนแทนกัมแล้วก็แป้งโมดิฟายสตาร์ทลงไปในส่วนนี้ค่ะจากนั้นนำไปต้มเพื่อให้สารละลายทุกอย่างเข้ากันบรรจุขวดและนำไปพาสเจอไรส์และเก็บไว้ในตู้เย็นเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่แป้งโมดิฟายสตาร์ทหรือแซนแทนกัมอย่างในช่องแรกเลยค่ะคอนโทรลคือไม่มีแป้งโมดิฟายสตาร์ทเราจะเห็นว่าความหนืดของเขาเนี่ยจะต่ำมากเกิดอะไรขึ้นเมื่อความหนืดต่ำเวลาเราทานค่ะมันจะเบาโล่งหายในปากหลังจากนั้นเราก็เราไปนำน้ำนมข้าวเนี่ยไปทดลองปั่นเวียงไปเซนติฟิวดูว่าเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นว่าถ้าเกิดเขาเก็บไปไว้นานๆสตอเรจไว้นานๆหรือผ่านการขนส่งเนี่ยสิ่งที่เราพบค่ะคือจะเกิดซีรัมเซปเรชันหรือเป็นเศษตะกอนอยู่ทางด้านก้นของคอนเทนเนอร์ซึ่งในลักษณะนี้เป็นลักษณะที่น่าจะไม่ดีต่อผลิตภัณฑ์แม้ว่าการใส่แซนแทนกัมจะช่วยชะลอการเกิดเหตุการณ์นี้ได้นิดนึงแต่ก็ยังพบซีรัมอยู่ตรงก้นอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มเติมแป้งครีเอชั่น621หรือ Natura Y808 ซึ่งเป็นแป้งคลีนเลเบลลงไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีความหนืดสูงขึ้นเวลาทานแล้วจะมีความมันมีความครีมในปากมากขึ้นและที่สำคัญคือตัวเนื้อน้ำนมข้าวเนี่ยจะกระจายเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีการตกตะกอนค่ะซึ่งเราก็ทดลองเก็บจริงเหมือนกันทดลองเก็บในภาพนี้ค่ะจะเป็นการเก็บในตู้เย็น4องศาเป็นเวลา2อาทิตย์ในภาพเราเห็นค่อนข้างชัดนะคะว่าตรงส่วนด้านบนเนี่ยน้ำเขาจะเป็นน้ำใสๆแล้วก็มีส่วนของซีรัมที่ตกตะกอนลงมาเป็นลักษณะขุ่นซึ่งลักษณะนี้เป็นลักษณะที่ไม่ดีในน้ำนมข้าวค่ะแต่ถ้าเกิดหากมีการใช้แป้งแล้วเนี่ยเนื้อเขาจะเนียนเข้าด้วยการมีความครีมแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นโดย appearance เขายังดูดีอยู่ค่ะเมื่อเราให้ผู้ทดสอบชิมลองชิมดูค่ะเราพบว่าการใช้แป้งโมดิฟายสตาร์ทไม่ส่งผลต่อสีของตัวผลิตภัณฑ์และนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มบอดี้เมาฟิลแล้วก็มีความเพิ่มความเนียนในปากทำให้ผู้ทดสอบชิมทุกท่านเนี่ยชอบสูตรที่มีการใช้แป้งโมดิฟายสตาร์ทซึ่งในที่นี้ใช้เพียง 0.5% เท่านั้นเองในการได้ฟังก์ชันนี้ขึ้นมาทางนี้เราก็จะขอแนะนำแป้ง Creation 621และ Natura Y808 ซึ่งเราสามารถเคลมเป็น Clean Label ได้ในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อที่จะเพิ่ม Mouthfeel เพิ่ม Viscosity แล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์มีความนุ่มเนียนในปากแต่ที่สำคัญที่สุดค่ะคือแป้ง Modify Star ของเราที่ทำจากแป้งทาปิโอก้าเนี่ยค่ะไม่ส่งผลต่อกลิ่นรสของ product ทำให้กลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์เช่นนมอัลมอนด์นมถั่วไม่มีกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่าน www.smscall หรือผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ได้เลยค่ะในส่วนถัดไปค่ะเราก็จะมีการสาธิตการทำวีแกนเบอร์เกอร์บนเวทีนี้เลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะฮัลโหลสวัสดีครับคุณสาสิธรนะครับยังจะอยู่กับเราในช่วงถัดไปครับที่จะเป็นการสาธิตเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางทีมวิจัยของบริษัท SBS Corporation คิดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยวันนี้จริงๆเราจะมาบอกขั้นตอนการทำง่ายๆว่าจะต้องมีแพนเบดมินิเบอร์เกอร์เนี่ยต้องใส่อะไรบ้างเท่าไหร่มีวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่วันนี้เราคิดมาเสร็จสรรพให้หมดแล้วนะครับด้วยนวัตกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นตัวBinder System ใช่ไหมครับด้วย iBuy ค่ะใช่ครับเดี๋ยวช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญอีกหนึ่งท่านขึ้นมานะครับเป็นผู้บรรยายนะครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็การลงมือทำสาธิตจริงๆก่อนที่ทุกท่านทางด้านล่างเนี่ยจะได้ร่วมเวิร์กช็อปไปกับเราเนี่ยจะให้รับชมการสาธิตด้านบนก่อนนะครับผมโดยขออนุญาตเรียนเชิญอีกครั้งนึงนะครับทางดร.จุฑารัตน์โกวิทยานะครับผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอุตสาหกรรมอาหารครับผมขออนุญาตเรียนเชิญดร.หน่องครับครับระหว่างนี้นะครับผมขออนุญาตอ่านทางคอมเมนต์ทาง Facebook Live ครับที่แสดงความเห็นเข้ามาค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันครับท่านแรกนะครับถ้าอ่านรายชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับแทมลิงนะครับบอกว่ามอมมีทําจากโปรตีนถั่วเหลืองน้ํามันถั่วเหลืองเห็ดแครงบีทรูทแป้งสาลีครับผมแล้วบอกอีกว่าคุณใหญ่นะครับนีรัตนัทนะครับบอกว่าแพนเบดมีทมีกรดอะมิโนที่จําเป็นครบถ้วนหรือเปล่าคะ
ครับผมแล้วก็มีท่านมาตอบนะครับน่าจะเป็นคุณเทอร์โบนะครับตอบว่าผลิตภัณฑ์แพนเดดมีดของมอมีดมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนจากถั่วเหลืองนอน GMO และเห็ดแข็งครับเดี๋ยวช่วงต่อจากนี้ไปผมขออนุญาตเรียนเชิญทางดร.หน่องอีกครั้งนะครับขึ้นมาทางบนเวทีที่จะมาร่วมบอกเล่าแล้วก็มาเป็นเชฟร่วมกับเราในข้างบนด้านนี้ครับเดี๋ยวผมขอส่งเวทีนี้นะครับให้กับทางทีมวิจัยทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเวิร์กช็อปด้านล่างต่อไปครับผมขอจะขอเสียงปรบมือให้กับดร.หน่องอีกครั้งนึงด้วยครับขอบคุณครับวางกล้องค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การสาธิตการทำแพนเบดมีทเบอร์เกอร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะทำออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆกับก้อนแพตตี้แบบนี้นะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเราก็คือไอบายนะคะวันนี้นะคะดิฉันจุฑารัตน์นะคะแล้วก็คุณศศิภาค่ะก็เรา2คนก็ยังมาเป็นพิธีกรนะคะในช่วงนี้นะคะโดยที่มีเชฟจิ๋วของเรานะคะก็คือน้องหมิวนะคะจะเป็นผู้สาธิตให้ทุกคนได้ชมนะคะเครื่องนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้คือเทอร์โมมิกค่ะเป็นเครื่องอเนกประสงค์ค่ะคือสามารถใช้ได้ทั้งของคาวแล้วก็ของหวานเลยนะคะอันนี้ค่อนข้างจะเวิร์กเลยค่ะถ้าแบบทุกคนสนใจจะหาซื้อนะคะถ้าเราไม่ได้ขายนะคะเราขายแป้งค่ะถ้าเราไม่ใส่เครื่องนี้ค่ะเราสามารถใช้เครื่องอะไรได้คะเครื่องสับผสมธรรมดาเลยค่ะอาจจะเป็นไซเลนคัตเตอร์หรือว่ามูลิเนตธรรมดาที่มีอยู่ตามบ้านทั่วไปได้เลยค่ะเป็นเครื่องสับหมูธรรมดาได้ใช่ไหมคะข้างในตรงนี้เป็นใบมีดใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นตัวใบมีดแล้วก็ให้ความร้อนไปได้ด้วยเช่นกันข้างในค่ะจะเป็นใบมีดแบบนี้นะคะส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัว iBuy ของเราค่ะที่ทาง SMS นะคะได้ develop ขึ้นมานะคะเปอร์เซ็นต์ในการใช้ก็คืออย่างเมื่อกี้ที่พรีเซนต์ไปนะคะน่าจะเป็นตัว iBuy อยู่ที่ประมาณ 17.5% นะคะแล้วก็มีตัว Vegetable Oil อยู่ที่ 14.5% แล้วก็มีน้ำอยู่ที่61% ที่เหลือก็คือเป็นกลิ่นรสนะคะที่เอามาใช้ปรุงแต่งรสชาตินะคะตอนนี้น้องหมิวกำลังใส่ตัวไอบายลงไปก่อนนะคะเป็นอันดับแรกอันนี้ก็คือใส่แค่ไอบายลงไปนะคะหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้สีจากธรรมชาตินะคะก็คือบีทรูทพาวเดอร์ค่ะก็คืออันนี้นะคะแต่สังเกตได้ว่าจากวิดีโอข้างต้นที่ดร.หน่องได้พูดไปจะเป็นสีที่เป็นเบสน้ำนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราเลยเปลี่ยนมาใช้เพื่อความสะดวกในการdevelop ของเราอะค่ะเราเลยใช้เป็นผงในการฟิกของเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้เราก็สามารถผสมของแห้งลงไปได้ทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการมิกซ์ของแห้งนะคะถ้าเราชมวิดีโอตอนแรกนะคะเราจะมีการใส่ของแห้งลงไปผสมแล้วก็เปิดสปีดด้วยความเร็วต่ำนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ของฟุ้งนะคะค่ะลำดับต่อไปเราจะใส่โคโคนัทออยล์นะคะซึ่งถ้าเราไม่มีโคโคนัทออยล์นะคะเราสามารถใช้ตัว vegetable oil อย่างอื่นได้นะคะอย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวหรือคาโนล่าออยล์ก็ได้นะคะต้นหนองคะเราใส่น้ำมันลงไปเพื่ออะไรคะเป็นการ disperse ให้กับจริงๆน้ำมันนะคะถ้าไปอยู่ในแพตตี้นะคะมันจะให้ความจุ๊ยนะคะแต่ตอนนี้เราใส่น้ำมันลงไปก่อนเพราะว่าเป็นการ disperse ingredient นะคะไม่ให้มันลัมปิ้งนะคะถ้าเราใส่น้ำลงไปก่อนเนี่ยค่ะมันจะเกิดการจับตัวของผงนะคะแล้วทำให้เกิดเป็นก้อนแล้วก็จะ
dispersed ของของผสมยากนะคะในส่วนของเมื่อเราใส่ออยล์ลงไปนะคะไม่ทราบว่ากล้องแฟนเห็นไหมคะหนูต้องยกไหมพอใส่ออยล์ไปอะค่ะตัวเนื้อมันจะยังไม่ได้เป็นอิโมชันนะคะคือค่อนข้างจะดูล้วนๆค่ะเดี๋ยวสเต็ปต่อไปจะเป็นการใส่น้ำลงไปนะคะน้ำที่ใช้ก็จะเป็นน้ำเย็นนะคะก็จะเห็นว่าน้ำเย็นนี้น่าจะประมาณน้ำแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะคะก็เพียงพอแล้วนะคะถ้าไม่ใช้น้ำเย็นใช้น้ำธรรมดาได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแต่ว่าความติ๊กของอิมัลชันนะคะถ้าเราใช้น้ำเย็นนะคะมันจะมีความติ๊กความหนืดมากกว่าเราจะเปิดสปีดให้แรงขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเบรนด์ของผสมเป็นการเหมือนกับอิมัลซิฟายของผสมให้เข้ากันด้วยนะคะในระบบมันก็จะมีน้ำมันนะคะแล้วก็มีตัวไอบายนะคะมีลักษณะเนื้อเป็นยังไงบ้างคะเนื้อจะเริ่มติดขึ้นนะคะจะมีความหนืดที่เพิ่มขึ้นค่ะอันนี้ปกติจะตีประมาณถ้ารวมทั้งหมดแล้วจะไม่เกิน7นาทีค่ะตอนนี้เนื้อเริ่มเกิดเป็นอิมัลชั่นที่มีความข้นหนืดขึ้นมาแล้วเนื้อแบทเตอร์มันจะดูคล้ายๆเนื้อเวลาเราทำไส้กรอกนะคะยังไม่ค่อยเข้ากันดีนะคะแต่ว่าสังเกตได้ว่าจะเริ่มติดขึ้นเมื่อเราเติมน้ำลงไปค่ะหมิวกำลังปรับสปีดให้มันสปีดสูงขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเบรนของผสมให้เข้ากันได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาถ้าของที่มันเริ่มหนืดนะคะเราใช้สปีดต่ำการเข้ากันของอินกรีเดียนนะคะมันก็จะยากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยปรับสปีดให้แรงขึ้นนะคะตอนนี้ดูเหมือนอิมัลชั่นจะเริ่มได้แล้วยังคะได้แล้วค่ะพี่น้องอันนี้คือค่อนข้างโอเคแล้วก็คือหนืดอันนี้ค่ะจะหนืดแบบเนื้อจะหนืดเหมือนไอศครีมเลยนะคะจะเห็นว่ามีความหนืดแล้วก็ความติ๊กมากนะคะสีดูน่าทานมากเลยค่ะสีดูเหมือนเนื้อจริงเลยใช่ขอเบนให้เข้ากันอีกสักครู่นะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นตัว TPP ค่ะเป็น texturizer P protein ค่ะที่เราเอามาเพิ่มเพื่อให้มีความเป็นไฟบัตในส่วนของแพตตี้มากขึ้นค่ะทำไมถึงเลือกใช้ TPP ชนิดนี้คะสังเกตได้ว่าตัว TPP ชนิดนี้ค่ะจะลักษณะค่อนข้างที่จะคล้ายหมูสับซึ่งเวลาเอามาเบนกับในตัวของไบเดอร์ของเราอะค่ะค่อนข้างจะให้เท็กเจอร์ที่ค่อนข้างคล้ายๆกับหมูเราเลยเลือกเป็นชนิดนี้มากค่ะPPP นี้จะต้องนำไปแช่น้ำก่อนใช่ค่ะคือตอนแรกเลยเราจะได้มาเป็นแบบแห้งๆแบบนี้นะคะเราต้องนำไปแช่น้ำที่อัตราส่วน1ต่อ3ค่ะประมาณ15นาทีหลังจากนั้นนะคะเราก็คือบีบน้ำออกแล้วก็เราจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะสามารถใส่ลงไปได้เลยตัวที่ใส่ลงไปนี่คืออะไรครับขออนุญาตเป็นถั่วใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเท็กเจอร์ไลเซอร์พีโปรตีนค่ะรู้จักโปรตีนเกษตรไหมคะคล้ายๆกันขนาดเดียวกันเราจะมาแปลงโฉมโปรตีนเกษตรให้เป็นแพตตี้นะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าทุกท่านนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องใช้โปรตีนเกษตรอย่างเดียวก็ได้นะคะเรายังมีอินกรีเดียนต์อย่างอื่น
ที่เอามาใช้ได้อย่างเช่นเห็ดนะคะอาจจะเป็นเห็ดหอมขาเห็ดนะคะหรือแม้แต่ผักนะคะที่เอามาช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์วีแกนมิลของเราเนี่ยค่ะมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะฟิโนที่ได้นะคะก็คือจะลักษณะหน้าตาอย่างนี้จะมีเหมือนเป็นชิ้นหมูแล้วก็เป็นเหมือนถ้าเปรียบเป็นตัวอิมัลชันของเราก็จะคล้ายๆเหมือนหมูเด้งอะค่ะที่เนื้อค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงจริงๆเราจะสังเกตจากอะไรว่าเท็กเจอร์เนื้อหอมได้แล้วหรือยังอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มทำไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเท็กเจอร์ได้หรือยังมีวิธีการที่จะทดดูสังเกตง่ายๆไหมครับคือสังเกตได้ว่าค่อนข้างจะติ๊กอะค่ะจากตอนแรกที่ให้ทุกคนได้ชมอะค่ะก่อนที่เราจะเติมน้ำไปเนื้อค่อนข้างจะเป็นล้วนๆแต่หลังจากที่เราเติมน้ำไปอะค่ะความหนืดจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็เนื้อจะเนียนได้อย่างเห็นได้ชัดอะค่ะมันจะดูง่ายๆนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะติดจะเหนียวติดเลยใช่ไหมครับอันนี้แหละค่ะคือสมบัติที่ทำให้ตัวไอบายเราเนี่ยมันถึงบายได้ดีนะคะแต่บายอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องให้เท็กซ์เจอร์ที่ดีด้วยนี่คือข้อสำคัญเลยนะคะคนส่วนใหญ่มักทำบายได้แต่เท็กซ์เจอร์สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่รอดหมายความว่าไม่รอดยังไงเอาไปผ่านฟู้ดโปรเซสต่างๆบายได้หมายถึงว่าความเกาะตัวของตัวแต่เวลาเท็กซ์เจอร์ตอนรับประทานด้วยมันไม่เฟิร์มมันไม่เด้งอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรต่อครับตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้ลักษณะคล้ายๆหมูสับเทียมแล้วนะคะเราจะมาปรุงรสอ๋อก็คือเป็นการใส่ซีซันนิ่งหรือปรุงรสชาติตามที่เราชอบใช่ไหมครับโดยปกติถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเราสามารถใส่ซีซันนิ่งลงไปขั้นตอนการเบรนก็ได้นะคะแต่ตอนนี้คือ เรากำลังจะทำคล้ายๆลักษณะเป็นหมูสับแล้วก็เอามาปรุงรสแล้วก็ใส่นู่นใส่นี่นะคะแล้วก็เอามาปั้นเป็นแพตตี้ซึ่งเดี๋ยวทุกท่านจะได้ลองปั้นเองนะคะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะเก็บไว้ค้างคืนอาจจะยังไม่ได้ปรุงในวันนี้เลยพรุ่งนี้มาแบบว่ามาคุกใหม่ที่ได้ไหมครับได้คือสามารถนำไปโฟเซ่นแล้วก็เอาออกมาเหมือนทอละลายนิดนึงอะค่ะก็คือต้องแช่แข็งที่อุณหภูมิใช่ค่ะแช่แข็งช่องฟรีซของตู้เย็นใช่ไหมครับจริงๆถ้าเราอยากเก็บไว้ได้นานเก็บไว้ได้ไหมครับได้เหมือนกันสามารถเก็บไว้ค่อนข้างจะเป็นเดือนได้เลยค่ะถ้าเป็นการแช่แข็งนะคะปกติผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรตีนถูกไหมคะปกติโปรตีนเนี่ยเน่าเสียง่ายอยู่แล้วถ้าเราไม่เก็บโฟเซนหรือว่าไปผ่านทอร์โมโปรเซสต่างๆนะทีนี้เรากำลังปรุงอยู่ก็คือเริ่มเตรียมตัวอันนี้คือผงอะไรครับซีซันนิ่งค่ะซึ่งเป็นยีสต์เอ็กแท็กค่ะว่าเราไม่สามารถใช้เป็นผงคานอหรืออะไรที่เป็นรสไก่หรือว่ารสหมูได้ค่ะเราเลยเลือกสารสกัดที่จากยีสต์อะค่ะข้อแตกต่างคือถ้าเราใส่ผงตัวนี้เข้าไปจะได้อะไรต่อจากนัวค่ะรสชาตินัวรสชาติใช่ไหมครับใช่ถัดมานี่คืออะไรบ้างครับผมคือเราสามารถแอดคุณค่าทางอาหารได้เพิ่มค่ะก็คืออาจจะใส่เป็นผักหรือว่าเป็นตระกูลเห็ดต่างๆได้ค่ะแล้วที่เรานำมา3อย่างนี้จะมีอะไรบ้างครับเป็นเห็ดหูหนูขาวนะคะเห็ดหอมสดค่ะแล้วก็หัวหอมใหญ่โอเคครับมีเห็ดหูหนูขาวหัวหอมใหญ่แล้วก็อะไรอีกนะครับเห็ดหอมสดเห็ดหอมสดโอเคว ันนี้เชฟหมิวจะทำเบอร์เกอร์หลังจากที่เราใส่เพิ่มจริงๆตรงส่วนนี้ก็จะเพิ่มเท็กเจอร์ให้กับตัวเบอร์เกอร์ของเราอีกด้วยใช่ไหมครับเหมือนเราต้องการเท็กซ์เจอร์ที่มันคอนทราสต์กันนะคะไม่ใช่กัดลงไปแล้วได้เท็กซ์เจอร์เดียวมากินอาหารเนี่ยเราอยากได้อะไรที่ผสมผสานอย่างเห็ดก็จะให้ความกรอบใช่ซึ่งการที่เราเลือกวัตถุดิบใส่ลงไปก็อยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะเท็กซ์เจอร์ด้วยประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ที่คนชอบด้วยค่ะถ้าเราไม่ชอบผักเราก็ใส่เห็ดถือว่าเป็นผักไหมคะถือว่าเป็นพืชใช่ไหมครับเป็นพืชต่อไปแล้วก็คลุกให้เข้ากันใช่ไหมครับจะเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมครับถ้าตอนนี้ไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องเติมอะไรแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดอย่างนี้ก็ทำได้ง่ายเลยร้านอาหารภัตตาคารโรงแรมทั่วไปก็ทำได้มีฟู้ดโปรเซสเซอร์ตัวเดียวทำได้เลยใช่ค่ะ
จริงๆถ้าไม่มีเครื่องมือเนี่ยแนะนำว่ามีเครื่องมือหรือไม่มีเครื่องมือดีกว่าครับต้องมีเครื่องมือผสมค่ะเครื่องปั่นทั่วไปทำได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเครื่องผสมเครื่องสับผสมเนื้อสัตว์ที่บ้านนะคะทำได้เลยค่ะเวลาเราทำหมูบะช่อหรือว่าหมูปั่นที่บ้านนะคะใช้เครื่องนั้นได้เลยค่ะขนาดที่เราเริ่มต้นตอนนี้เราใช้ทั้งหมดจะได้ไปทั้งหมดกี่กรัมครับจริงๆจะได้เบอร์เกอร์กี่ชิ้นนะครับอันนี้1แบตหมูเป็น3 total คือ300อ่ะค่ะจะได้เบอร์เกอร์ประมาณ4ชิ้นค่ะเบอร์เกอร์จะเป็นชิ้นละ100กรัมนะคะโอเคก็คือจะได้เบอร์เกอร์3ชิ้นชิ้นละ100กรัมใช่มั้ยครับพอเราคุกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำอะไรต่อครับขึ้นรูปได้อ๋อก็จะมาสามารถปั้นขึ้นรูปได้เป็นรูปของคือในส่วนของโคโค่บัตเตอร์ค่ะเราสามารถแอดเข้าไปเพื่อให้มีความจุ้ยในตัวของเนื้อแพตตี้ได้ค่ะคือเป็นเหมือนเนยวีแกนนะคะก็จะเพิ่มความจุ้ยซี่ความฉ่ำน้ำของเนื้อสัมผัสให้มันน่ารสชาติได้ยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเราใส่ปริมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับถ้าใน100จะใช้ประมาณ3กรัมค่ะ3กรัมนะครับ 3% ค่ะปริมาณใส่มากใส่น้อยตัวนี้มีผลไหมครับพี่จะมีผลต่อความแบบจุยซี่ความฉ่ำน้ำของเนื้อไม่ได้มีผลมากค่ะแต่ถ้าตัวไม่ใส่ใช้ตัวอื่นแทนได้ไหมครับใช้ตัวอื่นแทนได้ค่ะครับเช่นอะไรบ้างที่จะทดแทนได้ครับก็จะใช้เป็นตัวเหมือนเขาเรียกว่าอะไรโคโคนัทโคโคนัทใช่เป็นโคโคนัทแทนที่เป็นเฟรชโคโคนัทอะค่ะอันนี้จริงๆแล้วความจุ๊ยมันอยู่ที่ปริมาณน้ำที่ใช้ด้วยนะคะถ้าเราใช้ไอบายเนี่ยมันอุ้มน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราสามารถเติมน้ำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะใช้น้ำเยอะเพราะฉะนั้นราคาไม่แพงเลยนะคะถ้าเทียบในสูตรนะคะโอเคพอเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มปั้นขึ้นรูปใช่ไหมครับหน้าตาหมูสับมันจะได้ลักษณะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวโชว์ให้กล้องเห็นเลยครับจะคล้ายๆหมูบะช่อนะคะแล้วถัดจากนี้ก็นำไปปั้นเป็นก้อนแล้วก็นำไปกริลบนกระทะได้เลยใช่ไหมครับจริงๆต้องทิ้งไว้หน่อยไหมครับหรือว่าสามารถที่จะทำได้เลยทำได้เลยค่ะทำได้ทันทีเลยแต่ถ้าจะทิ้งไว้ค้างคืนอย่างที่บอกก็สามารถที่จะไปฟรีซในช่องฟรีซได้ขั้นตอนการทำก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ได้เหมือนค่อนข้างเสมือนเนื้อจริงๆเลยใช่ไหมครับสำหรับผู้ที่รับชมอยู่ทางบ้านถ้าสมมติว่าสนใจต้องการที่จะแบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยต้องติดต่อผ่านทางช่องทางไหนบ้างครับบริษัทเราน่าจะมีตัวไลน์หรือว่าคอนแทคอยู่ที่ตัวข้างหลังใช่ไหมคะค่ะหรือไม่ก็ติดต่อเซลก็ได้นะคะค่ะหรือไม่รบกวนเข้าไปที่ www.sms.com นะคะ smscall.com ค่ะ smscall.com นะคะตรงเนี้ยค่ะเรามีโปรโมทผลิตภัณฑ์ของ SMS นะคะในเว็บไซต์นะคะท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจอ่ะค่ะสามารถติดต่อกลับมาตามช่องทางที่เราให้ไว้ในเว็บไซต์ได้ครับเดี๋ยวระหว่างที่เราปั้นไปนะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวอาจจะเตรียมทีมงานทางด้านล่างรอใช่ไหมครับที่จะเดี๋ยวเราจะร่วมเวิร์กช็อปแล้วก็เดี๋ยวจะปั้นจะลงมือทำจริงๆไปด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสนี้เนี่ยผมขออนุญาตนะครับเพื่อเป็นการที่จะผู้ชมทางบ้านนะครับที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมกับเราในครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวกล่าวขอบคุณแล้วก็อาจจะกล่าวเซย์กู๊ดบายจากผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขออนุญาตนะครับในนามของเจ้าภาพครับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับขออนุญาตบอกลาผู้ชมที่รับชมนะครับผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊ก NSTDA สวทช.ครับขอบคุณพันธมิตรนะครับจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับท่านแรกครับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาครับประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับและท่านที่2นะครับคุณวรการนะครับธนโชตวรพงศ์ครับโคฟาวเดอร์บริษัทมอร์ฟูดอินโนเทคจำกัดครับและพันธมิตรที่ขาดไม่ได้ในวันนี้ของเรานะครับคือดร.จุฑารัตน์โกวิทยานะครับผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอุตสาหกรรมอาหารและคุณศศิภาศรีทิพากรนักวิจัยบริษัท SMS Corporation จำกัดเช่นเดียวกันครับและในช่วงท้ายของกิจกรรมในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับโปรดสแกน QR Code นะครับแบบประเมินความพึงพอใจแสดงความคิดเห็นข้อ
เสนอแนะรวมถึงความสนใจต่างๆหรือว่าข้อสักถามนะครับไปยังทีมงานสแกนผ่านทาง QR code ที่จะขึ้นท้ายไลฟ์นี้ด้วยนะครับและกิจกรรมดีๆในครั้งต่อไปนะครับท่านสามารถที่จะติดตามชมนะครับในวันที่22 ธันวา 2563นะครับในหัวข้อ Smart Choice for Elderly Food ครับเรียกได้ว่าครั้งหน้าเนี่ยอาหารผู้สูงวัยกำลังจะมาและเราจะพาทุกท่านเวิร์กช็อปอะไรขอให้ติดตามผ่านทาง Facebook Fanpage อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับและ Fanpage NSCDA สวทช.ครับวันนี้ครับก็ผมครับในนามของเจ้าภาพครับประกอบผลโคชชมพูขออนุญาตขอบคุณและพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับผม